ถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ร่วมกับกองทุนบันทึกเทศบันทึกธรรมขอนำเสนอธรรมเทศนาธรรมบรรยายบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลได้เวลาความสุขของชีวิตแล้วกับผมขอกราบอาราธนาท่านพระมหาสมปองตาลปุตโตได้เมตตาบรรยายธรรมให้กับท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีท่านพลเอกจรัญกุลวานิชประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาเป็นประธานมีท่านพลเอกปรีชาเปมาสวัสดิ์รองประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนั่งรับฟังธรรมบรรยายของท่านขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงแผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรมเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใฝ่ดีความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระแม่ทราบแต่ชื่อเล่นเอ่ยไปได้ใช่ไหมครับพระอาจารย์โจอี้นะครับผมเมื่อกี้โยมก็ทักอยู่แสดงว่าชื่อเดียวกันไม่เป็นไรนะครับพระอาจารย์สมบัติพระอาจารย์ทุกๆรูปแล้วก็ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านท่านประธานในพิธีนะฮะท่านผู้หลักผู้ใหญ่สาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพรย้อนไปสัก10ไม่ถึง10นะ8ปีที่แล้วอันนั้นตรงข้ามอันนั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะท่านใกล้ๆกับตึกแดงสมณเณรสมปองนครไทยสงฆ์นามสกุลชื่อนามสกุลเดิมเกิดโคราชโตชัยภูมินามสกุลอยู่บุรีรัมย์แม่เป็นคน101นะโยมนะเมื่อกี้มีโยมมาจากบุรีรัมย์ด้วยตอนนั้นเป็นวันอาสาหบูชาหรืออาสาฬหบูชาแล้วแต่จะอ่านก็แล้วกันเนี่ยกันไว้ก่อนเผื่อไม่ถูกก็วัดเขาก็จัดบูธจัดเต็นท์เนี่ยนะโยมเล็กๆไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกจ้ะวัดสร้อยทองก็อ้าวสมปองก็เป็นนักบรรยายค่ายพุทธบุตรนะวัดศรีบุญเรืองวัดประยุรวงศาวาสวัดประยูนไปบรรยายเดี๋ยวซิที่เต็นท์ของวัดเราก็ไปประจำอยู่เต็นท์ก็เอ๊จะทำยังไงให้ญาติโยมสนใจโยมก็เดินไปเดินมาเหมือนวันนี้นะจ๊ะอาตมาก็หวั่นใจจะมีใครฟังหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ต้องรีบไปเวียนเทียนด้วยแล้วก็ชวนโยมไปในตัวอย่าเฝ้ากับเด้อฟังในเด้อฟังในเด้อพูดภาษาบ้านตัวเองก่อนจะได้เป็นกันเองโยมอย่าเพิ่งรีบไปไหนยังไม่ดึกยังไม่อะไรมากมายก็อยู่ฟังก่อนตอนนั้นมีคนฟังประมาณสักแม่ไม่ถึง10คนโยมก็ไม่รู้ละก็ก้มหน้าก้มตาบรรยายไปเผอิญเขามีหลวงพี่เท่งภาคแรกเพื่อนก็ตัดต่อมาก็ฉายให้โยมดูจอก็จอเล็กๆเราจะเป็นจอทีวียืมหลวงพ่อมาก็ฉายเป็น DVD กันไปออกไปโยมก็จาก10ก็เป็น20 20ก็เป็น30อยู่นะพอบรรยายไปก็ก็รู้สึกว่าโยมก็ชื่นชมพอประมาณนักศึกษาหอการค้าไทยชื่อคุณตูนเป็นโยมผู้ชายหรอกเป็นนักศึกษาผู้ชายก็มาขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไปนะครับทำไมบรรยายแบบนี้แบบนี้สไตล์แบบนี้คือแบบไหนครับอ๋อจริงๆก็ชอบสไตล์หลวงพ่อพระพยอมก็บวกกับหลวงพ่อปัญญานิดๆเพราะว่ามาทันท่านช่วงปลายๆนะโยมฟังสำนวนหลวงพ่อปัญญายังจำได้ไหมจ๊ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนตั้งหลายโยมคนเรามี3หน้าโยมหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกแต่งให้พอดีหน้าในและหน้าที่แต่งให้มากๆหน้าหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยช็อตนี้จะสำคัญไปบริษัทไหนเขาก็จะติดเอาไว้เราเป็นพระลูกพระหลานก็เติมซะหน่อย
โยมหน้าอย่าไปแต่งมากเกินไปแต่งพอดีพอดีบางคนแต่งซะไปงานฮาโลวีนวันปล่อยผีได้เลยเดินมาหน้าปากซอยหมางงจะเห่าหรือจะหอนดีพอหมาเห็นปั๊บบุ้ย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 ภาษาอีสานโอ้ยกูก็ว่ากูแล้วเนาะไปแล้วบางคนแต่งหน้าเสร็จเอ้ากระจกก็ไม่มีเอ๊ะขี้เหนียวจังเลยในแถวนี้นี่กระจกก็ไม่ติดให้เพื่อนก็ออกไปหมดไม่รู้จะถามใครอารมณ์เสียเป็นอาภาพรนครสวรรค์เดินออกมาปั๊บเจอน้องหมาถามหมาฉันสวยไหมหมาตอบเลยบอกโอ้พะนะนี่สำนวนหลวงพ่อปัญญานันทะแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานก็เติมซะหน่อยอีกรูปหนึ่งที่เป็นแหมภาษาอังกฤษหน่อยเมื่อกี้เจอโยมฝรั่งเยอะนี่งานแบบนี้เนี่ยฝรั่งเข้ามาเนี่ยอย่าไปกลัวนะไหนใครยังไม่เก่งภาษาอังกฤษยกมือขึ้นสิจ้าอ้าวนี่ถ้าใครไม่ยกนี่อาตมาลองภูมิเลยนะเดี๋ยวจะอายเขานะเออขนาดข้อสอบอนุบาลเขาจังโอ้โหสุดท้ายเขาบอกไม่ใช่นะสาธิตจุฬาออกมาแก้ข่าวแล้วว่าไม่ใช่คิดได้ยังไงข้อสอบอนุบาลอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์วันนี้คือวันอะไรอย่าว่าแต่อนุบาลนะจ๊ะนี่ปริญญาตรีมหาจุฬาปริญญาโทธรรมศาสตร์ยังนั่งงงอยู่เลยวันอะไรโยมอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์วันนี้คือวันอะไรจ๊ะหมดสิทธิ์เข้าอนุบาลเลยทีเดียวแหมอะไรจะขนาดนั้นเนาะอาตมาเดาว่าวันศุกร์อาตมานั่งอยู่วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันพฤหัสวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์วันนี้ก็น่าจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมไม่แน่ใจมีบางคนตอบวันพุธบางคนบอกวันอาทิตย์ตมาก็เริ่มไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ตมามั่นใจว่าวันศุกร์นะก็แล้วแต่ทุกคนทุกท่านอีกรูปนึงโยมจะชอบไม่ชอบอาตมาไม่ทราบนะแต่อาตมานี่มีวันนี้เพราะท่านอาตมาได้มายืนอยู่ณจุดนี้ได้มาบรรยายให้โยมได้ฟังโอ้โหวันนี้พัฒนาการเวทีก็ใหญ่ขึ้นลมก็พัดแรงขึ้นนี่ต้องระวังระมัดระวังจีวรตัวเองเล็กน้อยจอก็โอเคนะจ๊ะเก้าอี้ก็น่าจะเอาอยู่ได้มายืนอยู่ณจุดนี้นี่ครูบาอาจารย์ก็นั่งตรงนี้มากมายหลายท่านเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งรุ่นพี่อาตมามาอยู่ตรงจุดนี้ได้เพราะว่าที่นี่มีบันไดแหมก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้ไหมพอเข้าใจก็ถือว่าใช้ได้นะจะพูดทำไมแต่แค่บันไดก็มีที่นี่แหละจ้ะถือว่าเป็นที่แรกๆที่เริ่มบรรยายธรรมคนฟังจาก5คน10คนเป็น20คนจนวันนี้ก็ยังอยู่หลัก10นะจ๊ะพัฒนาการดีมากเลยพระมหาสมปองเนี่ยเพิ่งวันแรกสมปองท่านให้กำลังใจเพิ่งวันแรกคนยังไม่มาเยอะเท่าไหร่หรอกสมปองนะครับก็สบายใจขึ้นดีนะแต่ผมไปเดินดักโยมเอาไว้นี่ถ้ามีแหเนี่ยผมจะมานะไม่เลยนะครับผมจะเสียหน้าผมนะครับนี่หน้าผมยิ่งใหญ่ๆอยู่มากน้อยไม่เป็นไรจ้ะพระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกคนฟังกี่คนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่ต้อนรับด้วยซ้ำของอาตมาเมื่อกี้เข้าห้องแอร์ไปเข้าห้องน้ำก็พาไปยืนเฝ้าหน้าห้องด้วยแล้วใครจะกล้าเบ่งน้ำชากาแฟมาเต็มเลยจ้ะอันนั้นเนี่ยไม่ล้างเท้าไม่รับบาตรขนาดอดพระกยาหารยังไม่ตัดสรุตอนนี้มาบอกว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าไม่เชื่อหรอกโอ้โหพระพุทธเจ้าต้องนั่งลงก่อนฟังธรรมะที่เราได้ตรัสรู้กว่าจะยอมฟังท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5โอ้โหพระพุทธเจ้าต้องยืนยันฉะนั้นอาตมาถือว่าเกิน5คนขึ้นไปสบายใจแล้วพูดอย่างนี้โยมก็จะลุกหนีไปไหนนะจ๊ะเหลือให้ท่านสัก6คนก็แล้วกันว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นโยมทุกคนทุกท่านเอ้าโชว์ภาพท่านหน่อยเมื่อกี้นี่หลวงพ่อปัญญานันทะเราก็ยังไม่ได้โชว์ซะหน่อยเนาะเพราะว่าถึงจะทันยุคปลายของท่านอาตมาก็ถือว่าได้ความรู้อะไรมามากพอสมควรนี่เลยไอดอลอาตมาเขาเรียกไอดอลหรืออินสปิเรชันภาษาอังกฤษเอ้าเมื่อกี้ค้างไว้อีกทีสิใครไม่เก่งภาษาอังกฤษยกมือขึ้นเหตุผลที่เราไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะ 1. เราไม่ค่อยได้เป็นเมืองขึ้นเขา 2.ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเราเออก็จริงเนาะอาตมาก็นั่งคิดแทนเด็กเออไม่เคยมีพ่อแม่คนไหนนะลูกตื่นขึ้นมา Are you ready นอนทั้งคืน Are you hungry ไม่มีถามหรอกถ้าคนบ้านอาตมาก็โอ้ยก็มาเตือนสวยแทกนอนกินมากินเมืองแท้ด่าลูกว่าลูกก็เลยไม่ค่อยจะสนใจจริงๆเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะว่าเรากลัวฝรั่งอย่าไปกลัวเขาเลยจ้ะเมื่อกี้อาตมานั่งรถมาลงปุ๊บเจอเลยเดินก็ไปทักสองถุงโยมพริกเกลือไม่ต้องอาจจะข้าวได้หลวงพี่เด้อเดี๋ยวจะซับให้เด้อหลวงพี่เด้อบ่เอาแตงโมนะหมอหลวงพี่สงสารคนภาคอื่นมากเลยนะนี่พูดภาษาอีสานเยอะนี่รู้บ้างมั้ยเนี่ยไหนใครมาจากภาคอีสานจริงๆที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไฮโซไฮโซแปลว่าอะไรรู้มั้ยจ๊ะไฮแปลว่าสูงโซแปลอดอยากไฮโซอดอยากยังสูงเอาคนอีสานมาตะมายกมือขึ้นโยม
อย่ายกครึ่งเดียวเป็นลูกครึ่งแล้วไงเป็นครึ่งเดียวแล้วไงอ๋อมีทุกภาคไหมเนี่ยไหนใครภาคเหนือจ้าภาคเหนือยกมือขึ้นสิภาคเหนือทำอะไรไม่ค่อยชนะหรอกจ้าเจ้าเจ้าเจ้าตลอดเลยภาคใต้ยอมภาคใต้ส่วนมากภาคใต้จะน้อยทุกที่เลยนะอาตมาเช็คจำนวนอะไรคนใต้นี่น้อยตลอดแต่คนใต้ที่ถึงจะน้อยก็มีคุณภาพส่วนมากคนใต้เนี่ยเขาจะเป็นแกนนำหลักนะยอมนะ เอาแค่นี้ก็พอสนามหลวงกว้างเสียงก็ไปไกลเอาแค่นี้พอแล้วอย่ามากเกินไปก็ช่วงนี้อาตมางานใต้ลดลงไปเยอะครับพระอาจารย์โจอี้พระอาจารย์สมบัติงานอาตมาหายไป 50% นะจ๊ะตั้งแต่พระสุเทพและคณะท่านมาบวชงานทางใต้นี่หายไปครึ่งหนึ่งเลยโยมเอาโยมทำไมไม่นิมนต์อาตมาพอดีท่านพระสุเทพมาแล้วหมาตุ๊ปองก็เลื่อนไปก่อนนี่แต่ก็ประทับใจคนใต้ตลอดไหนคนใต้เมื่อกี้ยกมือประทับใจไปใต้ทีไรทักเราประทับใจตลอดเลยหมาปองหมาปองเออโยมพระมหาสมปองหรือเปล่าหรือจะพี่หลวงก็ยังดีโอ้ตัวดีตัวดีตั้งใต้ขึ้นทะเลมันแรงไปพูดจาเยื่อเยื้อเหมือนตั้งเหนือตอนยอนตะตอนยอนทะเลก็ซัดคำพูดทิ้งหมดเลยอะไรไม่จำเป็นก็ต้องตัดทิ้งโอเคสเปเชียลให้ก็ได้พระมหาสมปองสบายใจมาก่อนเวลาตั้ง2ชั่วโมงมีแต่เก้าอี้ยังไม่มีใครมาฟังเทศเลยเขาให้เราดูแลเทคแคร์ด้วยจะฆ่าเวลายังไงดีนะเออดูหนังลุงไหมดูหนังลุงไหมผมไม่ชอบดูหนังลุงโยมชอบดูหนังป้าโอ้หมาปองนะกลับมาอีกแล้วหาทั้งในจอและนอกจอถามจริงๆทำไมต้องให้โยมยิ้มโยมหัวเราะมีประโยชน์ไหมโยมยิ้ม1ครั้งหน้าเป็นสีชมพูโยมยิ้ม2ครั้งหน้าเป็นสีแดงเรื่อๆถ้ายิ้มทั้งวันนี้เป็นสีธัญญาเลยนะโยมนะมีงานวิจัยมาแล้วของสวนสัตว์ดุสิตโพคนละที่กันโยมอันนี้มียีราฟด้วยเติมนิดเติมหน่อยก็ไม่โดนฟ้องแล้วสวนสัตว์ดุสิตโพเขาวิจัยไว้หัวเราะ1ครั้งอายุยืนไป7วันเราจะตายวันนี้แล้วเนี่ยบางคนก็มาล่ำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละเราหัวเราะ5อยู่ได้7วันโยมอยู่ได้7วัน5 5 14วัน5 5 5 21วันจะตั้งหัวเราะทั้งวันอันนี้ว่าแน่นอนโยมแต่ยิ้มไว้เถอะโยมหัวเราะไว้เถอะเขาบอกร่าเริงบันเทิงใจเป็นกําไรของชีวิตวันไหนหงุดหงิดคือชีวิตที่ขาดทุนอยากได้กําไรหรือขาดทุนโยมอะไรยังไม่2ทุ่มเลยโยมหลับแล้วเหรอเนี่ยอยากได้กำไรหรือขาดทุนไม่ได้กำไรก็ร่าเริงแจ่มใสนะจ๊ะนี่ลองปล่อยไป4ซา5มุกแล้วบางคนไม่ยอมยิ้มเลยยิ้มหน่อยนะจ๊ะฟังธรรมะนะไม่ใช่นั่งรอบริจาคเลือดโยมกลัวเข็มหรือไงเนี่ยสภากาชาดบอกขาดไป 6,000 ยูนิตนะครับผมเขาต้องการ 8,000 บริการได้แค่ 2,000 ตอนนี้กำลังรับบริจาคเลือดนะจ๊ะว่างๆโยมมีโอกาสก็เราก็ไปเอาเลือดชั่วๆออกบ้างรู้สึกเลือดมันไม่ค่อยไหลเลยช่วงนี้เลือดมันจะแน่นเกินไปเลือดไม่ค่อยดีไม่ใช่เลือดชั่วหรอกเอาออกซะหน่อยเลือดตัวใหม่มันจะได้ออกมาทุกคนทุกท่านอ้าวเมื่อกี้ว่าจะติวโยมยังไม่ได้ติวเลยปูไปหลายเรื่องเหลือเกินเจอฝรั่งทำยังไง2ประโยคคลาสสิกอาตมานี่เด็กธรรมศาสตร์เด็กมหาจุฬานะจ๊ะฉะนั้นไว้ใจได้เรื่องความรู้เจอฝรั่งในประเทศไทยนะ2ประโยค Are you happy in Thailand Do you like Thai food Goodbye รีบลาเลยอย่าให้เขาถามคืนมันจะยาวฝรั่งจะตะลึงนะจู่ๆเราเดินไปหาเขาแล้วทักเขาก่อนเนี่ย Are you happy in Thailand? Oh yeah yeah very happy very happy กำลังอ้าปากถามเรา Do you like Thai food? เขาก็ตอบ Oh yeah Masaman number one in the world ส้มตำผัดพะยาพอกสไปซี่มากกำลังอ้าปากถามเรา Goodbye จบเลยเราก็ไปหาเหยื่อรายต่อไปคุยกับคนนั้นคนนี้ดูมีความรู้เยอะก็ว่ากันไปเนี่ยอาตมาก็เพิ่งไปอังกฤษมานะจ๊ะนี่ภาษาอังกฤษนี่เต็มๆแล้วนะนี่ไปตั้ง7วันยังจะมาโม้อีกคนไทยที่เมืองนอกก็ชอบเป็นห่วงเมืองไทยแต่ก็ไม่ยอมมาอยู่เมืองไทยประเทศไทยเป็นยังไงเจ้าคะพระอาจารย์สมปองอ๋อสามัคคีกันดีโยมวัดได้จากอะไรคะดูทีวีช่องเดียวกันตอนแรกก็แยกกันดู3579 NBT ไทย PBS Digital 24ช่อง DDTV นะถ้ามีเคเบิลจานทุกอย่างครบ480ช่องกำลังแยกกันดูจู่ๆฟึบหายเลยเอาตอนจบเลยละกันขอคืนความสุขให้เธอประชาชนเออก็ดูกันไปมีความสุขเอาตรงๆเลยนะไม่เคยคิดว่าจะมาพูดสนามหลวงมาก่อนเลยเนี่ยอาตมาตรงๆเลยนะอาตมาชอบท่านนายกประยุทธ์มากเลยอย่าไปคิดว่าอาตมาประจงประจบผู้มีอำนาจอะไรไม่ใช่นะบ้านสปองอยู่เป็นไม่ใช่ชอบท่านจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ท่านก็มาอาตมาก็มีงานการเหมือนเดิม6เดือนที่มีปัญหากันนี่งานแถวศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหายหมดเลยโยม23งานนะท่านไม่ต้องเดาจาก3งานแรกอาตมาก็โทรตามลูกค้าแล้วโทรตามญาติโยมแล้ว
ปากหลุดไปโยมทำไมแคนเซิลยกเลิกงานอาตมาละโยมอ๋อแล้วมีพระประจำอยู่แล้วค่ะใครอะโยมหลวงพ่อพุทธอิสระค่ะแล้วท่านจะเทศหาท่าอาตมาละโยมถึงไม่หาเท่าแต่ก็เร้าใจนะคะจ่าบรรยากาศสงบค่อยเจอกันนะโยมนะทำไมชอบท่านหลายประการท่านอาตมาไม่เคยคิดว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนไหนพูดเร็วกว่าท่านนายกสมัครยังจำท่านนายกสมัครได้ไหมจ้าพี่น้องครับไอ้กับผมกับจับเวลา1นาที157คำเป็นแชมป์มาหลาย10ปีแต่ปีที่แล้วแพ้ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาของอาตมาเพราะท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาของอาตมา160คำต่อนาทีเฉือนชนะท่านนายกสมัครไป3คำอันนี้ไม่ได้เจ้าชู้ใส่ใครนะจ๊ะช่วงนี้3นิ้วขออนุญาตยกแบบนี้ไปก่อนเพื่อความสบายใจถ้าแบบนี้รัฐบาลจะไม่ค่อยสบายใจนักอาตมาก็ไม่ค่อยสบายใจไปด้วยชอบท่านก็ท่านแล้วตอบคำถามง่ายเนาะทหารเป็นนายกนี่ง่ายสั้นกระชับตอบคำถามตรงประเด็นเมื่อกี้ใครถามเลยนะใครก็ตอบคำถามนี้คำถามตอบไปเลยถามมาทำไมคำถามนี้คำถามตอบไปเลยก็ตอบคำถามนี้คำถามตอบไปเลยถามมาทำไมคำถามนี้อันนี้ไม่คิดจะตอบเลยเลยนักข่าวชอบขุดหลุมพรางท่านเจยุคิดดูสิชื่อเจยุอยู่ในสายการเมืองมาหลายสิบปีแต่ล่าสุดไม่ใช่เจยุถามนะนักข่าวไม่ค่อยเห็นหน้าหรอกเวลาถามท่านนายกประยุทธ์คะอยากเป็นนายกที่มาจากรัฐประหารตอนนั้นหรือคะไม่อยากเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งหรือคะไม่เอาอย่ามาถามแบบนี้เดี๋ยวมาทุ่มที่โพเดียมเลย ท่านก็หัวละนักข่าวก็ขำหยอกเอินแต่ก็มีคนไปคอมเมนต์ท่านแสดงความคิดเห็นท่านนายกประยุทธ์พูดเร็วไปแรงไปนะคะท่านขอโทษตลอดท่านเนี่ยจะมาชอบลูกผู้ชายตรงนี้มากเลยนายกบางท่านไม่ขอโทษนะนายกประยุทธ์เนี่ยขอโทษตลอดก็ต้องขอโทษนะช่วงนี้รายการอาจจะยาวนิดนึงประเด็นเรื่องมันเยอะก็ต้องขอโทษที่พูดเร็วไปแรงไปก็ต้องขออภัยสวัสดีเอาแค่นี้พอถ้าพรุ่งนี้ไปวัดสร้อยทองไม่เจออาตมาที่กุฏิแสดงว่าอาตมาอยู่ที่เซฟเฮ้าส์นะโยมนะไปเทศพิเศษแล้วครับไปปรับทัศนคตินี่นะโยมรักกันสามัคคีกันเห็นว่ารัฐบาลท่านจะสลายสีอาตมาก็บอกท่านไม่ต้องสลายท่านคนไทยต้องรู้นิสัยเขายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งยุจะเนี่ยมันยิ่งห้ามมีสีไปเลยจะต้องเป็นสีมักอาสีมักคาก็หลายท่านไม่ตอบแสดงว่าไม่มีพื้นฐานคำผวนออกจากธรรมสภาแห่งนี้ไปเรียกธรรมสภานะครับอาจารย์ความรู้ศีลสมาธิปัญญาต้องใกล้เคียงกันท่านมาสลับไปสลับมาคำผวนชายเมียงเก่งมากชายเรียงอิตรดุตอุดีธานอนเลยจะผวนทำไมเลยคำเดียวสีมักคาก็สาจะสามัคคีกันได้ก็ต้องรักกันดูแลกันเดี๋ยวอาตมาจะลองฉายภาพอาจจะมีภาพพระบ้างภาพท่านอดีตนายกบ้างลองดูซิว่าโยมที่สนามหลวงนี่เขามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจริงหรือเปล่าอ้าวหลวงพ่อปัญญาณทัศน์นี่คงมีปัญหาผ่านอยู่แล้วอ้าวรูปต่อไปไอดอลอาตมาอินสไปเรชั่นอาตมาแรงบันดาลใจหลวงพ่อพระพยอมเป็นโปรโมชั่นจากช่วงนี้โอ้ช่วงนี้เห็นคนบุรีรัมย์หลายนะช่วงนี้เวลาผิดจริงนี่มันก็อายนะอาจารย์เจ้าอี้นะเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้นิมนต์1แถม3พระสมปองมาแล้วต่อไปหลวงพ่อบรรยานาท่านนี่ไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วหลวงพ่อพระพยอมครับต่อไปครับเจริญพรยอมโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่แพ้เป็นพระพยอมชนะเป็นกรมที่ดินทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วเรียบร้อยยอมอธิบดีกรมที่ดินทำพระป่ากฐินมาซื้อที่แปลงนั้นถวายแล้วอาตมาก็เอาอนุสาวรีย์ที่ทำจากถุงกล้วยแขกลงเรียบร้อยหมดยุคประชดประชันกันทุกอย่างเคลียร์จะไม่เคลียร์กับสมปองนี่นะโยมมหาวอเขาก็ขาขึ้นอาจารย์วอวัชระเมธีมหาวอเขาก็ขาขึ้นมหาสมปองเขาก็ขาขึ้นอาตมาละขาลงหลวงพ่อพยอมมาเนี่ยจะไม่น้อยอย่างนี้นะแอสเซสซอรี่จะเยอะกว่านี้เพราะว่าท่านช่วยคนแก่เด็กกำพร้าคนตกงานอาตมาไปฟังท่านเทศ5ครั้งแรกท่านโยมเอ้ยหมดไป 37,000 มะพร้าวกล้วยอ้อยข้าวต้มมัดอะไรต่างๆมาแล้วท่านสุดยอดเลยหลวงพ่อพยอมเนี่ยอ้าวจรัญพรยอมเอ้าสมปองมาฟังอีกแล้วยอมคนแก่ก็เยอะนั่นเริ่มเข้าเรื่องเลยเด็กกำพร้าก็มากมายคนตกงานมหาศาลประเทศเราพาเขาปลูกมันไม่ยากหรอกยอมทำยังไงจะขายได้อาตมาตั้งใจมากเลยครั้งที่5จะไม่ซื้อแล้วเพราะหมดไป 37,000 แล้ว4ครั้งแรกจะฟังธรรมะล้วนๆไม่เอาข้าวต้มมัดอีกแล้วมะม่วงก็ไม่สนเงาะก็จะไม่ดูเลยอ่ะสมปองน่ะ
พูดเรียกชื่อเราคนเรานี่แหมคนไทยนี่เรามีนโยบายชิบหายไปว่าเอาหน้าไว้ก่อนเอ่ยชื่อปั๊บครับหลวงพ่อครับมะม่วงสมปองมาอีกแล้วแหละครับผมพาเขาปลูกมันไม่ยากหรอกสมปองลูกเอ้ยทำยังไงจะขายได้รู้ตัวอีกทีเต็มมือแล้วพอหมดเท่านั้นแหละเสียงหายเลยดราม่าเมื่อกี้เอาจริญพรยอมนะเมื่อกี้ยังดราม่าอยู่เลยรู้ไม่ยอมทำเป็นมะม่วงที่วัดอัตมาลูกใหญ่กว่าที่อื่นทำไมเงาะที่นี่หวานฉ่ำกว่าที่อื่นรสดวดส้วมยอมเขาไม่รู้จะเทที่ไหนหลวงพ่อเลยให้ไปเทในสวนหลวงพ่อแล้วซื้อแล้วอ่ะคืนไม่ทันแล้ววิลีลาเหลือเกินจริงๆแล้วเวลาเทศอาตมาได้เทคนิคเยอะนอกจากได้เทคนิคจากอาจารย์โจอี้พระอาจารย์สมบัติแล้วเนี่ยรุ่นอาจารย์รุ่นพี่แล้วอาจารย์พยอมนี่ก็ได้เทคนิคเยอะท่านจะไม่ให้ยมเหงานะหน้าเวทีขำข้างหลังเป็นยังไงเอ้ายมผู้หญิงคนนั้นเหงาอาจารย์พรยมผู้หญิงคนนั้นคนตั้งหลายร้อยคนพระทักกูคนเดียวซวยจังเลยไม่ซวยยอมอุ้ยอยู่ไกลขนาดนี้ยังได้ยินอีกนะคะกระซิบกระซาบอาตมาในหูไวแต่คำนินทาอย่ามานินทาพระนะยมมีแฟนหรือยังเรามีแล้วค่ะหลวงพ่ออยากพิสูจน์รักแท้ไหมยมโอ้ยก็อยากสิเจ้าคะมันจะไปยากอะไรยอมเอาถ่านแดงๆสองก้อนร้อนๆวางตักเราก้อนหนึ่งแล้วตักผู้ชายก้อนหนึ่งดูสิมันจะปัดให้ใครก่อนถ้าผู้ชายเขารักเราจริงเนาะมันต้องปัดถ่านแดงออกจากตักเราบางคนไม่ปัดให้เราไม่พอมันปัดของมันใส่ของเราด้วยอันตรายมากเลยยมอยากได้คาถาป้องกันการอกหักไหมยมอยากได้ไหมจ๊ะปีที่แล้วฆ่ากันตาย4ซา5ลายยิงกันในวัดก็มีโอ้ยวัดหลวงพ่อวิริยังนวัดธรรมมงคลศักดิ์สิทธิ์มากเลยหลวงพ่อท่าน90กว่าก็ยังแข็งแรงเดินไปปัดฉิมนิเทศอาจารย์สมาธินูนแถวภูเขาแถวเชียงมงเชียงใหม่ภาคเหนือแข็งแรงรู้สึกจะเป็นตำรวจด้วยเนาะก็ไปยิงแฟนท้อง3เดือนตายแต่ว่าเขาไปท้องกับอีกคนนึงนะที่ตามข่าวนะแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็เอาไปแล้วก็ยิงตัวตายอีกคนนึงก็ไปขอเขาเป็นแฟนเขาบอกเป็นเพื่อนเหมือนเดิมก็ยิงเขาตายอีกคนหนึ่งก็ยิงเขาเสร็จเลือดเต็มหน้าแล้วไปหอมแก้มเขาอีกจะหอมทำไมเนี่ยเลือดเต็มหน้าแล้วเนี่ยมันหน้าหอมตรงไหนเนี่ยถ้าจะหอมก็จะยิงสิอีกคนหนึ่งก็เกษียณแล้วล่ะ63คงฟังธรรมะเยอะไม่แพ้โยมแล้วล่ะจ้ะภรรยาเนี่ย35เองบอกแล้วเวลาแต่งงานศีลสมาธิปัญญาอายุอะไรต้องใกล้เคียงกันเสมอกันหน่อยห่างกันเยอะเขาก็บอกเลิกก็ไปยิงเขาตายทุกคนทุกท่านเออทำไมคนสมัยนี้ยิงกันตายง่ายห่างเหินธรรมะไงจ๊ะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดธรรมะอยากใกล้ชิดธรรมะไหมจ๊ะจ้ะแล้วตมาจะขยับเข้าไปหาใกล้ๆช่วงง่ายจังเลยนะครับพระอาจารย์แค่พระเดินมาใกล้ธรรมะก็มาใกล้เลยครับถูกต้องโยมมันจะไปยากอะไรโยมก็เดินก็ไปหาพระอาจารย์รูปนี้รูปนั้นสวดมนต์โยมก็ใกล้ชิดธรรมะมีประโยชน์อะไรครับจะได้ไม่ใจร้อนสมัยอาตมาอยู่ป.4คนอกหักทำยังไงจ๊ะสิริพรณภัยพงศ์อกหักล้างจานในงานแต่งไม่โกรธเขาไม่พอไปล้างจานในเขาอีกเจ้าบ่าวเจ้าสาวกินเสร็จปั๊บเอ้าสิริพรล้างให้แน่พูดแล้วผู้ชายก็ไปเกาะอยู่ข้างรั้วถ้าเป็นเพลงยุคสมัยนี้ผัวเก่าแล้วกันพอเมียหายโทรไปหาดีเจไอ้ดีเจครับเมียผมหายหากว่าเจ้าได้ยินเพลงนี้หากว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ตกลงเป็นคนอีสานหรือคนเหนือเนี่ยเจ้าเหลือเกินเอาท่อนฮุกเลยนะผัวเก่าคนนี้นั้นทุกวันยังคืดหอดเจ้าเอาแค่นี้พอหน้าตาคนฟังไม่เก็ตเพลงอาตมาเลยสงสัยเราจะไปหน่อยเอาสรุปง่ายว่าเขาไม่ฆ่ากันก็แล้วกันยุคนี้ทำไมฆ่ากันง่ายก็ห่างเหินธรรมะทุกคนทุกท่านฉะนั้นอ่ะพนมมือขึ้นมาทุกท่านคาถาป้องกันการอกหักว่าแกแล้วไม่อกหักแล้วเห็นไหมเนี่ย63ก็ยังไปยิงภรรยาตายเห็นไหมเสียฟอร์มไหมเนี่ยฟังธรรมะมาตั้งเยอะทำไมใจร้อนเหลือเกินว่าตามแล้วจ้าคาถาป้องกันการอกหักนิ่งเนียงจำตุกเธอเจียบานเจียเธอจูบานจูแน่เห็นไหมน่ะกัมพูชาพม่าเวียดนามลาวพูดไทยได้รู้นิสัยคนไทยงานไหนทำงานไหนไม่ทำเขารู้หมดท่านพูดได้หมดทุกคนทุกท่านเราพูดเมียนมาได้ไหมเนี่ยพม่าทำไมพูดไม่ได้ติดไปเต็มโรงเรียนมิงกลาบาตาสวัสดีลาก่อนจบเลยเอาแค่นี้ก่อนไอเราก็นึกว่าอาเซียนเปิด58นึกว่าเปิด1มกราเปิดวันที่เท่าไหร่จ๊ะ31ธันวา58ทำไมไม่บอกว่า59ไปเลยล่ะครับผมเหลือไว้ทำไมแค่วันเดียวกูเตรียมตัวมาตั้งนานนึกว่า1มกราตกลง31ธันวานะอ่าพนมมือเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาษากัมพูชานะจ๊ะเขมรอาจจะไม่เป๊ะนะเนียงๆจำตุกน้องๆจำไว้เธอเจียบันเจียทำดีได้ดีเธอจูบันจู เอากระโถนไหมครับเกินเรียบร้อยตะจูบานจูทำชั่วได้ชั่วอายุเวงก็เฮงเจริญอายุมั่นขวัญยืนจะนั่นจะนั่นจะนับจะนับเจริญนิ่งขึ้นไป
ได้เท่านี้ละจ้ะท่องมาแค่นี้เอาจริงๆนะโยมว่าตามพุทโธพุทโธนี่คือเอาจริงสังเกตสีหน้าจะไม่เล่นพุทโธสลัมปกโต เป็นพระสายล่าเริงอดไม่ได้ที่จะเล่นเอาหน้าจะได้อายุยืนสลัมปกเตเข้ามานาเซเข้ามานาเซไม่ใช่ที่ยืนอยู่เข้ามานั่งสิเก้าอี้ในว่างก็มานั่งเลยไม่มีการจงการจองอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีค่าเก้าอี้ด้วยฟรีตลอดงานเอาจริงจริงสักทีโยมคาถาป้องกันการอกหักจะได้มีตีไม่ฆ่ากันว่าตามสักเอาจริงแล้วเหมือนจะไม่ค่อยไว้ใจพระสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราเนี่ยท่องไว้ทุกวันทุกวันสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราถึงวันหนึ่งผู้ชายเดินมาบอกเลิกเราผู้หญิงเราเลิกกันเถอะผู้หญิงเราหัวเราะเลยกูว่าแล้วดีนะที่ท่องไว้ตลอดไม่งั้นถึงตายเลยนะเนี่ยเอามือลงได้แล้วโยมโยมเนี่ยก็เชื่อพระทุกเรื่องเนาะใช้วิจารณญาณบ้างก็ได้นะจ๊ะยุคนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ครับข้อมูลอะไรมาลมพัดดีจริงๆเลยแหมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับโอ้ทีมงานเตรียมเก้าอี้น่ารักมากเก้าอี้นุ่มแต่ไม่มีล้อหลังๆออกทีวีโยมดูแลเทคแคร์ดีๆสปอยอาตมาเหลือเกินเก้าอี้นุ่มไม่พอมีล้ออีกต่างหากเวลาเก้าอี้มีล้อเนี่ยโยมมันจะเสียเวลามันต้องจับก่อนแล้วค่อยนั่งอาตมาเคยนั่งโดยไม่จับมาแล้วเก้าอี้มีล้อพระอยู่นี่เก้าอี้ไอ้อยู่นู่นโอ้พระอาจารย์แค่พูดก็ขำพอแล้วอายุยืนเป็นหมื่นปีเป็นฮ่องเต้แล้วเด้ยอยากจะมาเล่นมุกตกเก้าอี้ตกจริงๆตกจริงๆโยมทุกคนทุกท่านจะมีประโยชน์อะไรหากเรารู้ธรรมะมากมายแต่ยังไปฆ่าตัวตายสอนหนังสือลูกศิษย์เยอะแยะคุณครูเกษียณคนนึงเขากราบพระกันดีๆทางขึ้นดอยสุเทพตัวเองก็ไปแขวนคอตายเนี่ยเสียฟอร์มมาเนี่ยรู้ไหมจ้าการฆ่าตัวตายเป็นบาปทุกศาสนาแต่มาโยนประเด็นไว้ก่อนนะเผื่อโยมอยากจะไปถกที่บูธไหนเต็นท์ไหนก็ว่ากันอีกทีพุทธคริสต์อิสลามสอนเหมือนกันเป๊ะทำดีขึ้นสวรรค์ตอบดีมากเลยบริษัทเมื่อเช้าทำดีขึ้นชั้น2ค่ะทำชั่วไม่ลงห้องใต้ดินเลยหรือไงวิสัยทัศน์แคบเหลือเกินโยมเนี่ยทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วลงนรกการฆ่าตัวตายเป็นบาปทุกศาสนาโรบินวิลเลียมดาราฮอลลีวูดรางวัลออสการ์เขาเพิ่งแจกไปสักอาทิตย์หนึ่งผ่านมานี่เองท่านแสดงเก่งมาก63แต่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานออสการ์แล้วเพราะแขวนคอตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าคืออะไรหงอยหงอยเงาเงารู้สึกตัวเองไม่มีคนค่าไม่มีค่าแล้วล่ะอยู่ไปทำไมแขวนคอตายได้อ่านข่าวไหมจ้าปีที่แล้วอ่านอะไรต้องอ่านให้ลึกโยมเขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเขาบินมาเที่ยวประเทศไทยไม่ไปสมุยภูเก็ตไปอีสานบ้านอาตมาเที่ยวอีสานเสร็จปั๊บเขาก็บินกลับประเทศเขาก็ติดเชื้อคนอีสานไปคนอีสานจะมีเรื่องเศร้าเยอะมากตื่นมาก็เริ่มนะโยม6 โมงเศร้า7 โมงเศร้า8 โมงเศร้าคนภาคกลางนี่อะไรอ่ะคนอีสานหัวแตกง่วงง่วงไปแต่เดียวอธิบายเข้าใจด้วยตกเย็นมาก็หากินละหมากแรงตลอดยังไงครับ4 โมงแรงหาม่วงแรงมันไปว่าเช้ากับเย็นไม่ใช่เลยครับคนอีสานไม่เฉพาะอยู่เมืองไทยนะจ๊ะอาตมาไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเยอรมันไปอิตาลีไปอังกฤษล่าสุดโยมเอ้ยไปสวิตส่วนมากสวิตพูดภาษาดอยเยอรมันกูดมอร์นิ่งกูดเทนมอร์เกนขอบคุณแตงกิวเยอรมันดอยตังกระเชิญไม่เป็นไรปิดกระเชิญท่องไปท่องไปเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องไปหาตาหลิวโยมเพราะเราไปเมืองหาตาหลิวเราก็ไปหาตาหลิวโอเคจะหลิวตาตาม11 ชั่วโมงท่องไปลงเครื่องที่ซูริกปั๊บจะโชว์ภาษาดอยภาษาเยอรมันกุดเทนมาร์เกนอะไรประมาณนี้นะอ่าปากละกอไก่มาละ7-8 คนโยมมารับเป็นได้แต่นอนนั่งขมิ้นโดนเมื่อยมานอนเมื่อยมานอนย่างแน่บ่ล่ะย่างแน่บ่ล่ะบ่ย่างขาซ่าเด้ขาซ่าเด้ซับไตเติ้ลเป็นยังไงบ้างนั่งมา11ชั่วโมงเดินบ้างไหมไม่เดินขาชานะขาชานะเข้าใจแล้วนะจ๊ะทานเฟอร์ให้เรียบร้อยเจริญพรไปปั๊บสมปองยังไม่ถึงเวลาบรรยายเลยแหมพระมีนาฬิกาด้วยยังไม่ถึงเวลาบรรยายเนี่ยไปดูเมืองซูริกก่อนไหมค่อยๆอยากดูครับพระบ้านนอกครับได้มาเมืองนอกอยากเห็นอยากเห็นทะเลสาบซูริกซูริกเซโยมเอ้ยเอากล้องถ่ายรูปไม่ต้องซูมเห็นหินเลยโยมใสใสอย่างกระตาตะกะแตนนี่ขนาดผ่านบ้านผ่านโรงแรมผ่านทุกอย่างท่านลงที่ทะเลสาบแต่น้ำใสกิ่งดิ่งรู้จักกิ่งดิ่งใช่ไหมจ๊ะคือใสมากๆโยมทุกคนทุกท่านประทับใจแต่โดนเจ้าอาวาสดุสมปองมาเดินฟุตบาทสิลูก
ปเดินถนนทำไมเนี่ยอายฝรั่งเขาฝรั่งมองใหญ่แล้วเนี่ยตัวตีครับหลวงพ่อครับพอดีผมไม่ค่อยชินครับทำไมอ่ะพอดีบ้านเราฟุตบาทเป็นร้านลาบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านผัดไทยจิ้มจุ่มหมูกระทะวินมอไซผมเลยไม่มั่นใจครับผมฝรั่งมาเมืองไทยงงตลอดนะฟุตบาทเป็นร้านลาบแล้วคนจะเดินที่ไหนก็เดินที่ถนนไงอ้าวแล้วรถจะวิ่งที่ไหนก็วิ่งที่ถนนไงแล้วเป็นยังไงได้ฝรั่งขับรถมาเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมฝรั่งกับคนไทยใครมีคุณธรรมมากกว่ากันฝรั่งขับรถกับพริบไฟแป๊บๆคือให้เราไปก่อนถ้าคนไทยกับพริบไฟแป๊บๆคืออย่ามานะต่อแถวมาตั้งนานมาเจอคอขวดปั๊บแหมจะมาเข้าได้ยังไงเขาต่อแถวตั้งยาวนั่งรถอยู่ฝรั่งถีบ ระวังจีวรเดี๋ยวจะข่าวนอกลู่เดี๋ยวจะสะเก็ดข่าวเดี๋ยวเก็บตกคนถีบจักรยานฝรั่งยกมือปั๊บรถแตะเบรกนะฮะโชเฟอร์เราแตะเบรกเลยเอ้ายอมแตะเบรกทำไมเขาขอข้ามเลนครับพระอาจารย์ครับเอ้าทำไมเราต้องแตะเบรกให้เกียรติจักรยานครับเขาขอข้ามเลนต้องให้เขาข้ามก่อนครับจักรยานสองล้อยมจะให้เกียรติทำไมบ้านเราอย่าว่าแต่จักรยานนะจ๊ะรถตู้โรงพยาบาลวิววิวจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ให้ไปกูก็รีบบางคนเข้าขบวนเขาอีกเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะเนี่ยฝรั่งเขาเดินไปเดินมากับคนไทยเราใครคุณธรรมจะได้ทำสูงกว่ากันคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านแต่ใจบุญแสดงความคิดเห็นตึ๊ดๆๆหย่อนลงในกล่องนี้นะครับเขาให้แสดงความคิดเห็นคนไทยไม่หย่อนกระดาษลงไปหย่อนเงินลงไปเขาขอความคิดเห็นเขาไม่ได้ขอเงินไม่รู้ละเห็นตู้อย่างนี้หยอดไว้ก่อนว่าจะไปเก็บความคิดเห็นเอาเงินเต็มไปหมดเอาเงินก่อนแล้วกันคนไทยไม่ค่อยอ่านแต่ใจบุญทุกคนทุกท่านมีฝรั่งคนหนึ่งเขาถีบจักรยานไปรอบโลกโยมปลอดภัยไปทุกประเทศมาตายอยู่โคราชบ้านอาตมาล่าสุดเลยชาวชิลีท่านนี่รายที่3แล้วนะจ๊ะรายแรกตายที่ฉะเชิงเทราเห็น10ล้ออยู่ไกลๆก็ยกแขนทำเท่ไม่มองมาเจอเหยียบคันเร่งใส่เจริญพรเราพูดเรื่องอื่นกันดีกว่าโยมนะคนตายเขาก็ตายไปแล้วเจนสัมผัสได้ถึงวิญญาณที่จะรอบตัวเจนคุณริวคะเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งเอาพูดเรื่องอื่นเลยแล้วกันนะจ๊ะคนเราไอ้ไหว้พระแล้วนะเวียนเทียน3รอบด้วยใครนำเวียนเทียนเนี่ยเดินเร็วมากเลยเดินก็ไม่ทันสุดท้ายจะรีบกลับวัดได้ไงครับหลวงพ่อพระมหาสมปองจะเดินไม่ทันเลยอุ้ยเสาเงียบๆได้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเวียนเทียนจะเป็นเร็วครับขออนุญาตไม่แปลประโยคนี้คนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเท่านั้นทุกคนทุกท่านทำงานหนักเพื่ออะไรจ๊ะเอาได้เงินทองเยอะครับหลวงพี่ครับเงินเยอะได้ยังไงเอาก็จะสบายครับหลวงพี่ก็มีความสุขไงครับนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์นานๆก็เมื่อยเหมือนกันนะแล้วทำทำไมจะได้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์แล้วไงจะได้มีความสุขคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเท่านั้นแต่นี้ความทุกข์พ้นไหมไม่พ้นความทุกข์เกิดจากอะไรสองสาเหตุถ้าเป็นทางโลกหนึ่งอยากได้แล้วไม่ได้มันก็ทุกทุกคนทุกท่านอยากได้ตำแหน่งอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้ทุกแก้ยังไงต้องอดท่านอดไม่ได้จะทุกยิ่งกว่าเดิม2ไม่อยากได้แต่ดันได้เช่นพี่เอลยอดรักพี่เป้าสายันเนี่ยพูดถึงคนตายอีกแล้วไม่ได้อยากได้มะเร็งมาเลยนะมะเร็งนี่จัดมาให้เองเลยอาจารย์ราชันเดี๋ยวจะมาวันที่3นะจ๊ะเวลาเดียวกันนี้แหละประมาณ1ทุ่มทีมงานก็บอกสนิทสนมกันรู้จักอาจารย์ราชันไหมจ๊ะเวลาท่านเทศจะมีสัตว์เยอะกิ้งก่ากิ้งกือกิ้งก่ากิ้งกือไส้เดือนตุ๊กแกเลยท่านเทศแลสมปองมานะวันที่3ทำไมเดี๋ยวถือบงถือบาตรช่วยโยมให้โยมได้ทำบุญจะได้เอาไปมอบให้กับองค์กรการกุศลกันไปจะมาไปด้วยชอบเทศแลไม่มีสคริปต์ไปตามบรรยากาศมายังไงรถติดตรงไหนนี่แลเป็นเรื่องเป็นราวนะทำบุญก็เดินถือบาตรโยมชอบทำบุญเนาะเวลาพระแหล่นี่เนาะเราไม่เดินไปนี่งอนแล้วนะกลัวจะไม่ได้เสียตังค์แล้วก็เดินไปแม่ชีทนไม่ไหวเห็นโยมทำบุญเยอะแม่ชีก็เลยทำบุญด้วยอาจารย์ราชันเห็นปั๊บเอ้าแม่ชีก็ทำบุญเหรอเอาพนมมือขึ้นเดี๋ยวจะให้พรชีมีพรเฉพาะแม่ชีต่างหากด้วยไอ้เราก็แหมก็ลองดูท่านให้พรชีท่านอ้าวตั้งใจสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดนะจริงๆท่านร้องเลยนะเพราะว่าท่านเป็นแหล่ไงท่านร้องได้อาตมาพูดเอาเป็นพระบรรยายสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดนะขอโมทนาหมู่มารยามีเจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นทางเจอแสงสว่างสิ้นเว้นกันทีลาแล้วแม่ชีชาตินี้ขอโมทนาให้ท่อนเดียวนะแม่ชีนะพระอีก2รูปมาด้วยกันทำเป็นงงอาจารย์
ทำไมให้ท่อนเดียวล่ะครับทำไมไม่ให้ท่อนต่อไปให้ท่อนเดียวก็พอแล้วเพราะอะไรครับกูขี้เกียจพาแม่ชีไปเล่นน้ำในลำปะดงเพราะว่าท่อนต่อไปเราเคยเล่นน้ำในลำปะดงโอ้ยโยมก็มีความสุขอายุยืนกันไปทุกคนทุกท่านอ้าวกลับมาเรื่องราวของเราสมปองไปเยี่ยมพี่เป้าสายันไหมอาจารย์ราชันไปเยี่ยมพี่เป้าเลยครับผมต้องคิดหาคำพูดไปอวยพรเพราะว่าเราเป็นนักบรรยายนักเทศจะอวยพรพี่เป้าทั้งทีก็ต้องนึกถึงมอตโต้คำพูดติดปากของพี่เป้าพี่เป้าคำพูดติดปากคือรักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆเอ้าจับประเด็นนี้เลยพระมหาสมปองไปถึงเตียงพี่เป้าปั๊บก็พนมมือขอให้พี่เป้าสายันเป็นมะเร็งน้อยๆหืมยมนึกออกมั้ยเวลาเราขึ้นอะไรผิดอะเหมือนพระเจริญพุทธมนต์แล้วขึ้นผิดอะงงเลยทั้งงานลูกคอก็ไม่รับต่องงเลยแต่มามีความฉลาดเท่าไหร่รีดมาให้หมดขอให้พี่เป้าเป็นมะเร็งน้อยๆแต่ขอให้เป็นไม่นานโอ้ยแก้ปัญหาได้พออาตมาอวยพรไปปั๊บก็คำพูดศักดิ์สิทธิ์พี่เป้าก็อยู่ต่ออีกไม่ถึงอาทิตย์ก็ไปทั้งมะเร็งทั้งพี่เป้าเลยทีเดียวไปพร้อมกันก็ถือว่าหายแต่หายไปพร้อมกันก็ธรรมดาโยมไม่ได้อยากได้โรคภัยไข้เจ็บมันมาบางคนก็นั่งเศร้าไม่ยอมมาฟังธรรมะไม่ยอมมาสวดมนต์ก็เหงาเหงาก็เลยไปฆ่าตัวตายก็ตกนรกทุกศาสนาโยมวันนี้เราบรรยากาศวัดเนี่ยแต่มาห่มอย่างงี้นี่ไม่ใช่ว่าเอ้ามานอกวัดทำไมไม่ห่มคลุมก็ถือว่าตอนนี้เป็นวัดไปแล้วนะจ๊ะพระห่มเฉวียงบาทได้ห่มดองห่มอะไรได้เหมือนอยู่ในวัดโยมอ่ะก็เลยจะพาโยมไปเที่ยวแล้วกันเนาะเพราะพรุ่งนี้วันหยุดแล้วไปเที่ยวไหนจ๊ะเอ้าก็ต้องไปเที่ยววัดสิจ๊ะเป็นพระจะพาโยมไปเที่ยวไหนล่ะนี่โยมจะไป RCA คนเราเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะรู้จักเทพโพไซดอนไหมเป็นเทพแห่งน้ำเทพแห่งท้องทะเลเป็นลูกของท่านเทพสุดอยู่เมืองนอกได้เป็นเทพมาเมืองไทยปั๊บกลายเป็นอาบอบนวดเปาบุญจินอยู่ประเทศจีนโอ้ยเท่มากประหารนึกออกไหมโยมพอมาเมืองไทยปั๊บกลายเป็นผงซักฟอกชีวิตคนเรามีขึ้นมันก็มีลงนะเหมือนลิฟต์นั่นแหละโยมขึ้นแล้วก็ลงธรรมดาโยมทุกคนทุกท่านฉะนั้นอย่าตกอกตกใจมีลาบเสื่อมลาบมีต้มเสื่อมต้มมีซกเล็กก็เสื่อมซกเล็กวางไว้นานเกินไปมันก็อาจจะจืดได้มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสุขทุกข์สรรเสริญนินทาตอนนี้ข่าวเยอะโยมคงจะเห็นภาพเนาะว่ามีลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศเป็นยังไงแต่ทําใจให้เย็นๆสบายสบายเป็นเรื่องธรรมดาไหนใครไม่ได้มียศฐานบรรดาศักดิ์อะไรเหมือนอาตมานี่ก็แค่พระมหาสมปองก็ไม่ถือว่าเป็นยศอ่ะยกมือซิไม่ได้มียศมีอะไรอันนี้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรหายไปใครมีบ้างก็ธรรมดาทุกคนทุกท่านมีมาก็มีไปทําใจให้สบายแล้วยอมจะไม่หนักใจไปเที่ยววัดกันเนาะวัดมีอยู่5ประเภทตั้งแต่เริ่มออกทีวีเริ่มมีทฤษฎีเป็นของตัวเองต้องโชว์ความฉลาดนิดนึง5สอวัดเสกวัดสร้างวัดสอนเนี่ย3นิ้วมาอีกแล้ววัดสงบแล้วก็วัดสนุกวัดเสกเป็นยังไงจ๊ะเคยเข้าไปไหมจ๊ะสวดพานยักษ์สายศีลอะไรเยอะๆเนาะโมเฉพาะนโมนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วโยมบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ใครสักเสือก็เป็นเสือใครสักแมวก็เป็นแมวใครสักอะไรก็เป็นนั้นศรัทธาเกินร้อยเกิดขึ้นได้ก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะดูๆแล้วก็ไม่น่าจะแกล้งหรอกโยมเรื่องจริงมวลสารดีวัตถุประสงค์ดีสร้างปีเดียวเสร็จหลวงพ่อคูณใช่ไหมหยิบไว้ใบหนึ่งเอาคืนให้โยมใบหนึ่งเคาะหัวป๊อกๆเกิดโคราชหลานยาโมเอาก็ต้องไปกราบหลวงพ่อคูณตอนเป็นสามเณรหลวงพ่อครับกำลังทำงานด้านบรรยายครับทำยังไงจะมีชื่อเสียงในอนาคตเคาะหัวให้หน่อยครับโป๊ะเลยโยมเอาหลวงพ่อครับทำไมเจ็บกันเลยครับไม่รู้ใครไปวางข้อหลามไว้ใกล้ๆโอ้ยมันก็น่าจะวางไว้ไกลๆหลวงพ่อน้อยปกติท่านใช้หนังสือพิมพ์ห่อๆกลมๆอันนี้โป๊ะเลยข้อหลามใครก็ไม่รู้อ่ะดังๆๆๆๆโอ้ไม่ดังได้ไงครับดังโป๊ะเลยครับผมหลวงพ่อครูเนี่ยเพิ่งไปกราบมาถ้าคนเรามี5ขันธ์ท่านก็เหลือสัก 2-3 ขันธ์นั่นแหละจ้ะจำวัดหรือนอนนี่แหละวันละ23ชั่วโมงจำวัดนอนอยู่บนเตียงท่าน1ชั่วโมงต้องลุกขึ้นมาทำกิจกรรมปั่นจักรยานจักรยานอยู่กับที่นะไม่ใช่จักรยานไปนั่นไปนี่นะจักรยานโอ้ยโยมเห็นโยมน้ำตาไหลเลยหลวงพ่อครูเนี่ยปั่นจักรยานได้แล้วก็เอาถุงเท้าออกล้างเท้าทาครีมไม่ให้ผิวท่านแตกเดี๋ยวจะเป็นแผลทาครีมอ่ะให้ท่านนั่งให้ท่านยืน1ชั่วโมงท่านต้องทำกิจกรรมทุกวันวันละ1ชั่วโมงทีนี้จะมาทำเฉยๆเสียดายเวลาท่านอ่ะไหนๆก็นั่งแล้วก็ทำประโยชน์สักนิดนึงก็จะมีสายศีลมาปั๊บหลวงพ่อก็จับเป่าพุ้ย1ล้านฮะท่าน
1ล้านเลยเป่าปุ้ยนี่อาตมาลองไปเป่าหลายรอบไม่ได้สัก20เลยโยมองค์บารมีคนเราต่างกันเนาะสมแล้วจะท่านทุดงผ่านภูเขาควายประเทศลาวแต่ประเทศลาวไม่ออกภูเขาควายนะถือว่าไม่สุภาพต้องออกภูเขาควายออกได้ยังไงล่ะแถวนี้ผ่านทุดงผ่านเสือผ่านช้างมาโอ้โหบารมีท่านท่านแค่เป่าบุ้ยเนี่ยเป็นล้านอะเป่าทุกวันนะท่าน30ล้านบริหารวัดสบายๆสร้างเทคนิคหลวงพ่อคูณมหาจุฬาโคราช100ล้านโรงพยาบาลนั่นนู่นนี่อ่ะแล้วก็ไปล้างเท้าทาครีมมหาสมปองทำไหมผมมีโอกาสได้แตะต้องพ่อคูณแล้วครับเนี่ยว้าเป็นวาสนาเป็นวาสนาครับผมไม่มีโอกาสได้ทุดงเหมือนท่านส่วนมากผมไม่เน้นทุดงในป่าผมเน้นทุดงในเมืองครับผมเอาเรื่องอื่นแล้วกันนะครับผมแหมอาจารย์โจอี้มองหน้าเลยทีเดียวล้างเท้าท่านแล้วท่านก็ไปปั่นจักรยานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหญาติโยมก็ถ่ายลงถ่ายรูปแต่มาก็ติดไปด้วยนะเคลียร์หน่อยเผื่อบางคนบอกเอ๊ะไปทรมานหลวงพ่อท่านต้องลุกขึ้นมาวันละ1ชั่วโมงอยู่แล้วเป็นอย่างน้อยก็เลยทำกิจกรรมก็ให้โยมได้ชื่นใจนิดนึงให้รู้ว่าหลวงพ่อคูณยังอยู่กูไม่ตายหรอกลูกหลานเอ้ยลูกศิษย์ยังไม่ให้กูตายกูยังอยู่อีกยาวท่านน่าจะถึง100ปีตอนนี้93ก็เชียร์ท่านอยู่ว่าน่าจะถึง100ปีบารมีท่านนะนี่คือวัดเสกเป็นประโยชน์ท่านอาตมาก็ชอบต่อไปวัดอะไรจ๊ะวัดสนุกวัดสนุกเป็นยังไงจ๊ะสังเกตง่ายๆหน้าวัดจะขึ้นป้ายตายอรทัยติด Facebook ไผ่พงศธรติด WhatsApp สิริพรอภัยพงศ์ติดอะไรติวัดสนุกสนานมีชิงช่าสวรรค์มีปลาลูกโป่งปลาเป้ามีขนมนมเนยมีงานวัดอาเชิญทุกท่านฟังลูกนิมิตนยมนักการฟังลูกนิมิตก็ได้บุญได้กุศลข้างๆแตงโมมาขายด้วยแตงโมจินดาราพาแล้วแดงๆอาเชิญทุกคนมาฟังลูกนิมิตจะได้บุญได้กุศลกันแตงโมจินดาราพาแล้วแดงๆอาเชิญยมมาพาลูกนิมิตจะได้พาแล้วแดงๆมาขายอะไรใกล้เหลือเกินขยับไปหน่อยโอ้ขอโทษครับหลวงพ่อครับมาแล้วอาจารย์พรโยมลูกแตงโมไปแล้วนำมาปิดลูกแตงโมต่อไม่ใช่สิมาฝังทองมาปิดทองฝังลูกในมิตรต่อโยมแป๊บหนึ่งมาอีกร้านหนึ่งละเห็นที่ว่างเข้ามาลูกชิ้นเด้งดึ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 งครับลูกชิ้นนี่อร่อยมากครับลูกชิ้นปลาระเบิดกับผมดึงดึงดึงเลยนะครับอาจารย์พรโยมมาฝังลูกในมิตรกันนะโยมนะลูกชิ้นปลาระเบิดเด้งดึงดึงดึงลูกในมิตรเราก็เด้งดึงดึงดึงเลยนะโยมชอบบรรยากาศงานวัดก็มีความสุขสนุกสนานจิตใจแช่มชื่นจะไปฆ่าตัวตายทำไมโลกนี้มีอะไรสดใสตั้งเยอะแยะมากมายสนุกแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรท่านก็สนุกไปเถอะต่อไปวัดอะไรท่านวัดที่3วัดสอนวัดสอนเป็นยังไงเข้าไปในวัดต้นไม้ก็จะพูดได้แต่เราต้องอ่านเองโกทังคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขทุกคนทุกท่านฆ่าก็ได้นะใครอยากฆ่าแต่ต้องฆ่าความโกรธทุกคนทุกท่านเข้าใจมั้ยโยมแน่พอจะเข้าเนื้อหาสาระทำหน้าเครียดป้องกันเหลือเกินถอยกลับมาหาอีกคนคาดหวังว่ามหาสมปองต้องได้ยิ้มได้หัวเราะตลอดเอาซะหน่อยละกันเราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนโยมเราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนขอบคุณในทุกคำตอบที่ถามผมเข้ามาตอนนอนโรงพยาบาลโยมเพราะทุกคนที่มาเยี่ยมเราจะถามเราว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้นบ้างหรือยังอ๋อนี่ฉันเลวมากเหรอเขาถามอาการแม่เขาไม่ได้ถามคุณธรรมจริยธรรมทำดีมันทำยากนะไม่ยากจ้ะเริ่มต้นจากกินเจใครเคยกินเจบ้างยกมือกันสิเป็นไปไม่ได้ impossible เจเป็นนักร้องกินไม่ได้เขาเรียกว่ากินผักเจี๊ยฉ่ายเจี๊ยฉ่ายภาษาจีนเราชอบติดปากว่ากินเจเอาชื่อเทศกาลมาพูดเอาไม่เป็นไรอนุโลมกินเจมีก็ห้ามหลายอย่างผักชงผักชนก็ว่าไปหนึ่งในนั้นก็คือห้ามร้องเพลงกินเจร้องเพลงไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเพลงมันมีเนื้อลุ้นตลอดเลยว่าจะได้ไม่ได้เสียงหน้าโดนเล่นที่สนามหลวงเลยเอามีเด็กมาด้วยเอาเขาบอกมีเด็กกับผู้ใหญ่ให้เก็บเด็กก่อนเนนรูปไหนชอบฉันซุกี้ลูกอะไรนะคะเนนคำไม่ใช่ครับผมฉันไม่คำไม่ใช่เนนแอร์โอ้เดี๋ยวก็ย่างเด็กอีกเนนอะไรจ๊ะเนนที่ชอบฉันซุกี้ก็คือเนนอิกคิวซังเพราะทุกครั้งที่อิกคิวซังออกมาเขาจะพูดว่าซุกี้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 โอ้โหเด็กมองหน้าพระอาจารย์กลับไปเล่นที่วัดไหมคะก็มีเด็กก็เอาใจเด็กสักนิดนึงเด็กไทยสมัยนี้ก็น่ารักอนุบาล1น้องเหนือฟ้าโรงเรียนสกลวิทยาล้างจานไปด้วยร้องเพลงไปด้วยทำไมผมต้องทำงานหนักแม่ใจร้ายทำไมผมต้องทำงานหนักแม่ใจร้ายโรงเรียนให้เขียนธนาคารความดีเขียนความดีเข้าไปทำความดีอะไรคุณพ่อก็จะเขียนให้ทำไมไม่ให้คุณแม่เขียนคุณแม่ใจร้ายใช้งานผมตลอดทำไมผมต้องทำงานหนักแต่สุดท้ายผู้ปกครองชื่นชมโครงการดีๆเนาะธนาคารความดีอ
าตมาเดาว่าโรงเรียนนี้นี่แสดงว่าต้องมีพระอาจารย์เข้าไปสอนธรรมะก็เกิดความดีเอ๊ะความดีมันสะสมได้นี่ไปสะสมความโกรธทำไมล่ะสะสมบุญสะสมความดีดีกว่าปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณณปุณังตัมหิฉันทังกยิราทะสุโขปุญญัสสะอุจโยนั่นไงเข้าบาลีปั๊บเงียบกริบกันเลยทีเดียวสรุปว่าให้สะสมบุญแล้วกันทุกคนทุกท่านเอาไปวัดไหนอีกวัดที่4วัดสร้างวัดสร้างเป็นยังไงจ๊ะอุ้ยเสียงกบร้องทั้งวันทั้งคืนสายๆก็ทำไมกบร้องอย่างนั้นครับกบใส่ไม้ทำไมเสียงเนี้ยแล้วกันครับเจ้าวาดใส่เองใบไม้แอ้วแอะแอ้วแอะเอ้าทำไมสะดุดพระใหม่ใสอยากให้เสร็จเร็วก็กินเนื้อไม้ลึกเกินไปเร่งทำงานสุดท้ายเดี๋ยวพาไปวัดที่5วัดสงบนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีทุกคนทุกท่านเอาละจ้ามีความสุขหรือยังจ้ายังไม่หนำใจเที่ยวในประเทศไทยจอกลับมาแล้วนี่ยืนจับกันเลยเหรอครับผมไม่ลำบากคือลำบากพระอาจารย์ก็ไม่ใช้ก็ได้นะครับพระอาจารย์พูดไปทางอื่นก็ได้ลูกนะสงสารจังเลยโอ้ยขอบคุณครับผมไหนๆเขาก็จับแล้วใช้ให้เขาหน่อยแล้วกันอาจารย์วีวัชระเมธออาจารย์ววัชระเมธีนี่ก็รุ่นพี่อาตมาทุกวันนี้ขึ้นชั้นนักปราชญ์แล้วพูดธรรมดาไม่เป็นละพูดอะไรนี่คมตลอดล่าสุดมีรายการนึงไปเห็นพระพุทธรูปก็ไหว้พอมองใกล้ๆเอ้านี่เป็นน็อตนี่คะพระอาจารย์วอคะอ๋อใช่แล้วโยมน็อตนี่นะเวลาที่อยู่ร้านซ่อมรถไม่มีใครจับหรอกเขาเอาเท้าเขี่ยด้วยซ้ำมันสกปรกมันเปื้อนแต่พอเราเอามาล้างทำความสะอาดเอามาสร้างเป็นพระพุทธรูปนี่หมื่นกว่าน็อตเลยนะเนี่ยพระอาจารย์เรียกหลวงพ่อน็อตคนกราบคนไหว้นะนี่ๆๆๆที่เห็นเป็นหุ่นยนต์นี่นะทรานส์ฟอร์มเมอร์เขาเรียกอะไรนะบับเบิลบีอะไรเขาเนี่ยไอรอนแมนคนมาถ่ายรูปมาอะไรเยอะๆทำจากเศษเหล็กโยมแต่ตอนนี้สวยงามคนมาถ่ายรูปเพราะมันสวยงามอาจารย์วอลเลสลบเศษเหล็กยังเป็นยอดหุ่นยนต์เศษคนย่อมเป็นยอดคนได้เช่นกันอาตมามีพี่ชายคนหนึ่งคนอื่นเลิกเหล้าเลิกเบียร์หมดละคนนี้ยังไม่เลิกทำไมต้องดื่มเหล้าด้วยชื่อพี่น้องชื่อซ้ำใครอย่าว่ากันพี่น้องทำไมต้องดื่มเหล้าด้วยผมเคยลองทาแล้วมาหามันไม่เมาเข้าใจไหมโยมก็ส่งมาให้ในไลน์เยอะแยะทำไมไม่อ่านทำไมต้องดื่มเหล้าด้วยอ๋อผมลองทาแล้วครับมันไม่เมาครับผมไม่ต้องดื่มครับไม่เอานะนี่มาบรรยากาศอย่างนี้แล้วศีล5รับไปหรือยังเนี่ยง่ายๆนะศีล5แปลง่ายไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่พูดปดและไม่หมดสติเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ยาเสพติดการพนันทุกชนิดทุกคนทุกท่านโอ้ยสงสารมากเลยทีมงานได้นะถ้าได้พระอาจารย์ก็จะฉายถ้าไม่ได้พระอาจารย์ก็จะไม่ฉายสงสารทีมงานเหลือเกินเอาซะหน่อยเพราะบรรยากาศตอนที่สามเณรสมปองมาอยู่สนามหลวงตอนนั้นก็มีการฉายสื่อนี่ถือว่ามาระลึกอดีตชาติแล้วจ้ะเนี่ยเกิดที่สนามหลวงน่ะตมาเนี่ยฮะเกิดตรงมุมไหนคะหมายถึงว่าเกิดในวงการสงฆ์วงการบรรยายท่านเกิดเต็มๆที่นี่เลยโยมพระอาจารย์ครับผมอยากจะมีความสุขแนะนำผมหน่อยครับมีความสุขด้วยการทำอะไรดีด้วยการที่เราทำประโยชน์สิโยมโยมทุกคนทุกท่านมีขอทานที่ประเทศอเมริกามีคนเอาเงินไปให้เขา100ดอลลาร์ก็ประมาณ 3,200 คนที่ให้เป็นลูกครึ่งอเมริกาเอเชียหน้าตาแบบทางเราเลยนะจ๊ะเอาให้เสร็จปั๊บก็เอากล้องมาแอบตามถ่ายคุณผู้ชมครับผมอยากรู้ว่าขอทานได้เงิน100ดอลลาร์ไปจะเอาไปทำอะไรครับตามไปดูกันครับเขาเข้าไปในร้านอาหารท่านร้านค้าซื้ออาหารใส่ถุงดำดูสิน่ากินเนาะใส่ถุงดำแล้วก็ใส่ถุงใหญ่ๆท่านแล้วก็เดินเข้าไปในสวนสาธารณะดึงอาหารออกมาแบ่งให้กับขอทานอีก2คนท่านขอทาน2คนนั้นก็มองสภาพก็ไม่เกินกันเท่าไหร่นะทำไมมีมาแจกได้เนี่ยขโมยใครเข้ามาไม่ได้ขโมยครับมีคนให้เงินมาก็เลยซื้อมาแจกไปแล้วนะครับโอ้ thank you นะครับเดินไปอีกโต๊ะนึงพ่อแม่ลูกนั่งปิกนิกกันอยู่อันนี้เป็นครอบครัวปกติเขาก็แจกให้พ่อแม่ลูกโอ้โหคนให้เงินทอนเอาไว้ก็ปรากฏตัวเลยขอโทษนะครับผมเสียมารยาทไม่ได้ขออนุญาตคุณก่อนทำไมคุณถึงซื้อของมาแจกคนอื่นครับ4เดือนที่แล้วผมเป็นคนปกตินี่แหละครับพอดีพ่อแม่แล้วก็พี่ผมป่วยผมก็เลยเออร์ลี่ออกมาจากบริษัทก็ได้เงินมาก้อนนึงครับผมพอได้เงินมาก็เอามารักษาหมอก็รักษาดีครับผมตายหมดเลยครับผมพอตายหมดได้พอเงินผมหมดอีกฝรั่งไม่เหมือนคนไทยคนไทยบอกตัวเองจนไม่ภูมิใจที่ตัวเองเป็นคนไทยบอกตัวเองจนอะไรบ้านก็มี
ที่ดินก็เยอะแยะมันอาจจะแล้งนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็มีที่ดินผมเนี่ยไม่มีที่ดินไม่มีบ้านนะครับเงินหมดเขาก็ไม่ให้อยู่ก็เลยมาเล่ร่อนได้4เดือนแล้วครับแล้วทำไมคุณไม่เก็บเงินไม่กินเองนะครับ 3,200 กินได้หลายมื้อนะครับความหิวมันทรมานนะครับผมหิวมากผมรู้มันทรมานแค่ไหนไม่อยากให้คนอื่นเขาต้องหิวต้องอดนะครับก็เลยซื้ออาหารมาแจกเขาครับโอ้โหโยมคุณผู้ชมครับคุณรู้นะครับผมไม่เคยจัดฉากไม่เคยเซตขึ้นมานี่คือเรื่องจริงครับอยากจะบริจาคช่วยเขาเชิญบริจาคได้ที่ธนาคารเลขที่ไม่ถึงเดือนท่านคนบริจาคล้านหกคุณโยมทุกคนทุกท่านอยู่เพื่อตัวเองก็อยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินขอทานซุปตาของเมืองไทยใครจะลงเอี่ยมวัดไร่ขิงเห็นไหมนั่นน่ะเงินเยอะแล้วคนทำบุญเยอะบอกแล้วไงคนไทยไม่ค่อยอ่านหนังสือแต่ใจบุญพอเงินเยอะปั๊บเงินเยอะอย่างนี้เดี๋ยววัยลงวัยรุ่นมากระทงกระทืบเอาเงินไปบาดเจ็บอีกต่างหากทำไงครับพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าวาดวัดไร่ขิงท่านพระอาจารย์แย้มนะครับเนาะชื่อเล่นท่านพระอาจารย์แย้มเรียกกันง่ายๆแล้วกันเอ้าก็มาบริจาคให้วัดแล้วกันนะนะเพราะว่าอยู่วัดอยู่แล้วก็ปีแรกก็บริจาค1ล้านหนังสือพิมพ์มาถ่ายลงหนังสือพิมพ์ออกทีวีกลายเป็นขอทานซุปเปอร์สตาร์ปีแรกทำบุญ1ล้านปีที่แล้ว2ล้านปีนี้ตั้งเป้า3ล้านดูขอทานตั้งเป้าโยมมีเป้าหมายอะไรในชีวิตหรือยังโยมต่ำกว่า3ล้านนี่อายลุงเอี่ยมเลยนะทุกคนทุกท่านนะเออขอทานธรรมดาก็แก้วหนึ่งขอทั้งวันก็ไม่เต็มขอเงินหน่อยครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเอาแล้วอยู่ได้ไงกินแต่ก๋วยเตี๋ยวครับนะยังจะมาตลกบริโภคอีกขอทานซุปเปอร์สตาร์แก้วไม่ได้ท่านต้องเป็นกระสอบกระสอบเล็กอีสานเรียกถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยท่านเพราะมีทั้งเงินบาทเงินเยนสวิตฟังยูโรอะไรอีกดอลลาร์มีทุกสกุลท่านไม่เคยให้ขอทาน500พันหนึ่งก็ให้โยมกลายเป็นขอทานซุปเปอร์สตาร์เห็นไหมอยู่เพื่อตัวเองก็อยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินท่านทำไมต้องเรียกทำความดีครับอาจารย์สมปองครับเอาไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันอาทิตย์หน้าผมจะมีศีลมีธรรมเต็มที่เอาไว้เดือนหน้าได้ไหมคะดิฉันจะเป็นคนดีจะตั้งใจทำงานเอาไว้ปีหน้าผมจะสมบูรณ์แบบทุกเรื่องพระอาจารย์ครับปีนี้ขอชั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับเราอาจจะไม่มีเวลามากพอเกิดโยมเบื่อการบินไทยโยมไปนั่งมาเลเซียแอร์ไลน์บินผ่านน่านฟ้ายูเครนกบฏยูเครนทำเป็นโหดจริงๆก็ซักผ้าให้เมียอยู่พอเห็นเครื่องบินมาปั๊บวางผ้าเมียโหดทันทีเฮ้ยเพื่อนเครื่องบินของใครของรัสเซียหรือเปล่าปูตินเป็นศัตรูพวกเรานะมันน่าจะเซียเพื่อนแต่ไม่น่าจะใช่รัสเซียเป็นของมาเลเซียแอร์ไลน์หรือเปล่าไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจเอาไงดียิงไปก่อนแล้วกันพี่กบฏครับพี่ไม่มั่นใจพี่ก็อย่ายิงสิพี่ยิงไปก่อนก็ตายทั้งลำพี่น่าจะปล่อยให้ผ่านไปเรือเซวอนเกาหลีใต้ล่มจมลงไปเสียชีวิตไปเท่าไหร่โยมครั้งแรกที่เจอ297ราย297โยมตามทุกงวดต้องมีสักงวดนี่ให้กลางสนามหลวงเลยเนี่ยถูกมาละงานเข้าแน่นอนเลยเดี๋ยวก็มีเด็กมาถือปืนใครให้หวยนะวันนั้นไม่ถูกมาแล้วก็อันตรายอีก297ตอนแรกรายที่18พึ่งโผล่หลังจากจมไป6เดือนเข้าไปในห้องน้ำเหมือนห้องน้ำที่เราเข้านะโยมแล้วเปิดไม่ออกเพราะเรือมันจมลงไปแล้วความดันน้ำมันดันไว้ก็อยู่ในนั้น6เดือนก็ค่อยลอยขึ้นมาเป็นรายที่298เราก็ต้องซื้อขึ้นซื้อลงนะโยมนะ297 298 296เราก็ต้องซื้อเผื่อไว้เวลาให้หวยมันก็ต้องซื้อเป็นอยู่แล้วไม่ใช่เขาให้297ก็ไปซื้อ297เราก็ต้องซื้อ298 296ด้วยทำไมพระอาจารย์สมปองไม่ห้ามโยมซื้อหวยอุ้มไม่กล้าห้ามหรอกจ้ะมันเป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษภาษาอีสานเรียกว่ามัตตปุตตปูอาตมาเคยถามแม่อาตมาเพราะแม่อาตมาแทงหวยตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กแม่อาตมาได้จบป.4อาตมาได้จบตรีมหาจุฬาวัดมหาธาตุจบโทธรรมศาสตร์นี่วันนี้มาใกล้สถาบันอาตมาเท่านั้นเลยนะเนี่ยอาตมานี่เป็นปัญญาชนเพราะว่าจบปริญญาโทก็ถือเป็นปัญญาชนนะปริญญาตรีปริญญาโทนะแม่นี่ป.4เป็นชนชั้นลากย่าที่บ้านคุยกันตามสถานะทางสังคมถามแม่ชนชั้นลากย่าว่ายังไงปัญญาชนประชดประชันนะยายตาลเนี่ยตาลับปุตโตลูกของยายตาลซื้อหวยทำไมเนี่ยปัญญาชนไม่เข้าใจไม่เคลียร์เลยซื้อทำไมอ๋อคืออย่างนี้นะคะปัญญาชนการซื้อหวยเป็นการอยู่ได้ด้วยความหวังค่ะหวังยังไงอ่ะลมๆแรงๆยังไม่เข้าใจอยู่ดีปัญญาชนจะเข้าใจอะไรง่ายๆไม่ได้ต้องอธิบายภาษาอังกฤษปนด้วยจะดีมากโอเคแน่มีโอเคมาด้วย ready and gentlemen แน่แม่ตามาไม่ธรรมดาคืออย่างนี้นะคะสมมติเราซื้อวันที่2ใช่ไหมคะแล้วก็หวังไป15วันถึงวันที่16หวยออกถ้าถูกเราก็เฮไม่ถูกเราก็โฮเสียใจเล็กน้อยถึงปานกลางเสียใจเป็นย่อมๆ
วันที่17แล้วก็ซื้อใหม่แล้วเราก็มาลุ้นกันต่อวันที่1รอไปอีก15วันพรุ่งนี้หวยออกมาแล้วยายตันกระป๋องแป้งตอนกลางคืนพาเราไปด้วยแม่ทาแป้งก็พาตรงนี้แหละจะไปทาทำไมใต้ต้นไม้ประจำเลยเวลาหวยออกทำไมต้องไปทาใต้ต้นไม้เชื่อแม่ลูกไปเป็นเพื่อนแม่จุดธูปจุดเทียนเสร็จปั๊บเปิดกระป๋องแป้งปังอาตมาก็เงยคอตอนเป็นเด็กเพราะรู้ว่าแม่ต้องทาจากคอลงไปคนมันเคยมือพอเราแงนคอปั๊บไม่ทาให้เราไปทาให้คนต้นไม้ใหญ่เอานิ้วลูบด้วยแถวบ้านเรียกขูดในขณะที่ขูดมีเสียงมาจากคนต้นหมายเลขที่ท่านขูดไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้สงสารแม่ตัวเองมากเลยโยมทุกคนทุกท่านกลับไปที่เรือเซวอนยังไม่จบแวะมาทำไมเนี่ยสูญหายอีก9รายโยม298บวกด้วย9เป็นเท่าไหร่จ๊ะ307รายฉะนั้นโยมต้อง298 297แล้วก็วิ่ง9แล้วก็307ยังเผื่อไว้ด้วยพอแล้วมากไปแล้วจะไปซื้ออะไรนักหนาหวยไม่เคยทำให้ใครรวยหรอกจ้ะยกเว้นคนที่ซื้อถูกล่าสุดอเมริกาถูกไป 6,000 กว่าล้านคือลอตโต้เขา 18,000 ล้านถูก3คนก็เฉลี่ยกัน3หารก็368ได้ 6,000 ล้านแต่คุณต้องค่อยๆรับทีละปีทีละปีรับไป10ปีถึงจะได้ 6,000 ล้านมีโยมคนหญิงคนหนึ่งเขาผิวสีผิวดำนั่นแหละลูก4คนเป็นม่ายรับทีเดียวเลยแล้วกันค่ะได้เท่าไหร่รู้ไหม 2,800 ล้านเอาได้อีก 3,200 ล้านล่ะเสียภาษีท่านเมืองนอกเสียภาษีเยอะมากทุกคนทุกท่านอาตมานี่ก็กำลังเก็บอยู่เดี๋ยวสิ้นเดือนมีนาก็เสียภาษีเนี่ยอาตมาเป็นพระเสียภาษีนะจ๊ะเสียมา8ปีแล้วพอออกทีวีเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากออกจากสนามหลวงปั๊บก็ไปออกแกรมมี่ออกทีวีพอดีผู้หญิงโทรหาเลยนะเอ้าคนเรามีชื่อเสียงเนี่ยผู้หญิงโทรหาทันทีพระอาจารย์สมปองเลยคะอ๋อใช่จ้ะเจริญพรนี่ใครสรรพกรค่ะไม่มีเพื่อนชื่อสรรพกรนะโยมไล่ตั้งแต่ประถมจนถึงปริญญาโทธรรมศาสตร์ปริญญาตรีมหาจุฬาไม่มีเลยโยมภาษีอะค่ะโทรมาหาพระทำไมโยมแหมออก VCD กับแกรมมี่ทั้ง27ชุดโยมรู้ได้ไงอะตอนไม่เคยนับเลยนะเรานับให้เรียบร้อยแล้วค่ะงานนัก300กว่างานนะครับพระอาจารย์มีงานเกือบทุกวันเลยนะคะโยมรู้ได้ไงอะแต่มันยังไม่เคยนับเราก็นับให้อีกแล้วล่ะค่ะทำงานดีสรรพกรเราไปแล้วเราก็ลืมนะโยมเนาะปัจจงปัจจัยถวายมาแล้วก็ใช้ไปโรงเรียนบ้างวัดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำไปลืมโยมเขาจำได้ทุกบาททุกสตังค์พระอาจารย์คะมาเคลียร์ก่อน31มีนาคมนี้นะคะถ้าเลยไปนี่จ่ายบานเลยนะคะมีปัญหาหรอกจ้ะอาตมาเข้าใจเพราะว่าไปบริษัทมันมีสลิปโยมก็ตามสลิปใช่ไหมเอาเท่าไหร่โยมก็คงจะ 200,000 นะครับประเมินแล้วไม่อยากใช้คำว่าเสียภาษีเลยมันรู้สึกสูญเสียยังไงไม่รู้เดี๋ยวจะเสียดายใช้คำว่าให้ภาษีได้ไหมให้ภาษีไปพัฒนาประเทศแล้วแต่ค่ะยังไม่ได้จ่ายเรื่องมากได้ค่ะขออีกข้อแม้หนึ่งได้ไหมอุ้ยข้อแม้เยอะนะคะตามสบายค่ะยังไม่ได้จ่ายมีข้อแม้เพิ่มได้ถ้าจะเก็บอาตมาก็ไปเก็บหลวงพ่อพระพยอมและอาจารย์ววชิระเมธีได้นะโยมนะอุ๊ยนึกไม่ถึงเลยนะคะจัดให้ค่ะโอ้ตั้งแต่วันนั้นลูกศิษย์อาจารย์พยอมอาจารย์วอโทรมาตลอดอาจารย์สมปองครับสรรพากรแต่ก่อนไม่เคยมายุ่งเราเลยนะครับช่วงนี้มาตลอดเลยครับอาจารย์ก็ไม่ได้แล้วครับสิทธิเท่าเทียมมาตรฐานเดียวอย่า2มาตรฐานเมื่อผมจ่ายท่านก็ต้องจ่ายมา3ผมไม่ใช่3นี่8แต่ออกทีวี8ปีแล้วโยมเข้าปีที่8อาตมาออก50พอดีปีนี้58จะเข้าปีที่8โยมนี่ก็กำลังเตรียมตัวแล้วจ้ะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดถ้าให้จะไม่หมดถึงหมดก็จะมายิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ก็ยิ่งหอมอาตมาก็จำครูบาอาจารย์มาก็พูดเท่ๆมั้ยนะจ๊ะไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไร2ปีผ่านไปปีที่3พระอาจารย์สมปองคะพระอาจารย์ไม่เคยเลยเวลาเลยนะคะ31มีนาคมนี้เป๊ะตลอดพระอาจารย์เลี้ยงพ่อไหมคะเอาเลี้ยงสิโยมคืน 30,000 ค่ะเอ้าเลี้ยงแม่ไหมโยมเอาก็เลี้ยงสิโยมเลี้ยงคนเดียวเดี๋ยวแม่ก็น้อยใจสิคืนอีก 30,000 60,000 โยมเลี้ยงตัวเองไหมคะเอาไม่ฉันก็พร้อมแย่สิโยมคืนอีก 10,000 นึงค่ะ 70,000 มีประกันชีวิตไหมคะโอ้ก็ไปบรรยายหลายที่ AIA ไทยประกันเขาก็มาจีบแอป2แอปทำให้หน่อยเกรงใจก็ทำไหมเขา 10,000 ค่ะมีอนุโมทนาบัตรไหมคะแต่ก่อนไม่เคยขอไม่เคยสนใจเพราะไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วออกทีวีเท่านั้นแหละตากระตุกตึกตึกตึกขวาร้ายซ้ายดีกระตุกทางขวาหลวงพ่อครับผมรู้สึกสังหรณ์ใจขออนุโมทนาบัตรไว้หน่อยได้ไหมครับที่ทำบุญไปเซ็นให้สมปองเจ้าวาดเซ็นปั๊บ 90,000 โยม 200,000 ก็จ่ายจริง 100,000 สบายสบายปี54จำได้ไหมจ๊ะปลายปีน้ำท่วมรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าโอ้มีเป้าแล้วไม่มีมันน้อยลงแล้วกัน
เสีย 50,000 โยมเขาก็โทรมาตามพระอาจารย์คะมาเอาเงินคืนนะคะคืนอะไรโยมอาตมายังไม่ได้จ่ายเลยท่านต้องได้คืน 90,000 นะคะท่านเสีย 50,000 ท่านก็ต้องได้คืน 40,000 โอ้โหไปรับ 40,000 คืนจากสรรพากรมือสั่นอย่างนี้เลยโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขจริงๆก็ทำหน้าที่กันไปทุกคนทุกท่านก็เราออกทีวีเนาะก็จะได้เอาไปพัฒนาประทงประเทศหน่อยก็ไม่ว่ากันพอบ้านเราให้แม่ดูสนามหลวงสิโอ้ยไม่ได้มาตั้งนานเขียวสวยไฟฟงไฟฟ้าน่ารักมากเลยแน่ประทับใจเอาละจ้ะจอกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาจะงอนว่าตั้งแล้วทำไมไม่ยอมใช้ปีครองราช60ปีกี่ปีแล้วจ้ะปีนี้ครองราชครบเท่าไหร่โยมไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวจะมาไปหาเองได้กลัวตัวเลขผิดน่าจะประมาณ68พรรษาเนาะในการครองราชอ่ะ67 68ประมาณนี้นะโยมย้อนกลับไปเมื่อปี60พรรษาครองราชพระมหาสมปองใช่ไหมครับตอนนั้นเพิ่งจะออกทีวีช่อง11ใหม่ๆท่านตอนนั้นนี่ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ก็ออกใหม่ๆท่านยังไม่ได้ออกเจาะใจยังไม่ได้ออกตี10อะไรเงี้ยท่านเขาก็โทรมาอุ๊ยรู้จักอาตมาได้ไงมาบรรยายเรื่องในหลวงหน่อยได้มั้ยครับที่ไหนโยม Impact เมืองทองครับโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะโยมไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเป็นตัวแทนพุทธศาสนาเลยนะครับอาตมาเนี่ยนะจะเป็นตัวแทนพุทธเขามีคริสต์อิสลามซิกแล้วก็มีพุทธของเราครับซิกเขามีแล้วอิสลามมีแล้วพุทธยังไม่มีมาเป็นตัวแทนได้ไหมครับปาดอุทานในใจภาษาอีสานปาดคือได้เป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาแท้ว่าไปโยมไปโยมเดี๋ยวแต่มาจะเตรียมข้อมูลอย่างจริงจังนะเพราะว่าเรื่องในหลวงต้องเตรียมข้อมูลจริงจังอ๋อไม่ได้ครับภาพลักษณ์พระมหาสมปองต้องสนุกสนานครับต้องพูดเรื่องในหลวงให้สนุกครับงานเข้าเลยโยมพูดเรื่องสนุกแล้วไปเผลอดึงฟ้าต่ำหรือเปล่าเนี่ยอันตรายนะเนี่ยไม่แน่ใจเอาไงดีจะขำยังไงเรื่องในหลวงก็เลยไปพิมพ์ใน Google ไม่รู้ถาม Google พระราชอารมณ์ขันกด Enter ปั๊บมาเพียบเลยจ้ะพระราชอารมณ์ขันของในหลวงเขียนโดยอาจารย์วิราชมณีวัฒน์ใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ยกมือขึ้นโยมคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านโยมแต่ใจบุญไหนใครยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ที่ไม่ยกตอนแรกนั่นนะครับพระอาจารย์จะประจานผมทำไมนักหนาคนไทยเฉลี่ยอ่านหนังสือวันละ8บรรทัดท่านอาตมาอ่านหนังสือวันละ3เล่มไม่ต่ำกว่าพันบรรทัดต้องมาเหลือ8บรรทัดเพราะเฉลี่ยให้กับโยมที่ไม่อ่านเนี่ยโยมช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลยเดี๋ยวจะเล่าพระราชอารมณ์ขันให้ฟังฟังแล้วได้อะไรครับพระอาจารย์สมปองครับ1ได้ความสุขโดยทันทียิ้มได้หัวเราะได้ฮะจะมายิ้มมาหัวเราะเรื่องในหลวงได้ไงครับขออนุญาตไปที่สำนักพระราชวังแล้วจะพูดเรื่องพระองค์ออก VCD DVD ต้องขอพระบรมราชาอนุญาตก่อนก็จะมีเจ้าหน้าที่นะก็คงไม่ถึงพระองค์ท่านหรอกเจ้าหน้าที่ดูแลปั๊บมาจากหนังสือเล่มนี้อาจารย์นี้เขียนอ่ะเพื่ออะไรก็อนุญาตมาอาตมาขออนุญาตดูเวลาถ้าดั้งเดิมก็จบที่3ทุ่มตอนนี้เหลือ26นาทีมีอยู่ร้อยกว่าเรื่องเอาเลขมงคลดีกว่า9เรื่องแล้วกันเลขมงคลทุกคนทุกท่านพร้อมจะฟังหรือยังจ๊ะดูภาพประกอบไปด้วยแล้วกันนะโยมทุกคนทุกท่านจริงๆอาตมาว่าจะฉายโฆษณาให้ดูก่อนนะหรือว่าแทรกโฆษณาก่อนนะก่อนจะฟังพระราชลมขันพักโฆษณาสักครู่อย่ารอพระธรรมะทุกวันนี้โฆษณาธรรมะดีดีโยมไม่แพ้พระเลยนี่ไงโยมเนี่ยใครดูนะจ๊ะนะมีเสียงให้ฟังด้วยทดสอบเปิดเสียงไมค์อีกตัวนึงให้อาตมาดังๆขอบคุณจ้ะขอบคุณครับขอพระด้วยกันขอบคุณครับนิดนึงย้อนกลับท่านเกี่ยวกับธรรมะยังไงครับน้ำไหลใส่หัวท่านถ้าเป็นคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีสติระลึกไม่ได้วิ่งเข้าไปบนห้องเอาปืนยิงเจ้าของห้องตายเลยนะเนี่ยแต่คนคนนี้เขามีธรรมะมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเวียนเทียนจิตใจสงบโยมจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้นะก็ทำๆไปงั้นแหละเป็นประเพณีวัฒนธรรมก็ทำตามกันไปธรรมเนียมโยมได้โดยไม่รู้ตัวโยมแผ่เมตตาบ่อยๆโยมก็คงไม่กล้าทำร้ายใครแล้วล่ะก็เราแผ่ความรักให้คนอื่นแล้วเราจะไปกล้าทำร้ายใครได้ยังไงโยมแผ่เมตตาแผ่ความรักชั้นสูงขนาดนี้คนคนนี้ก็แผ่เมตตาบ่อยมาสวดมนต์บ่อยอ่ะปล่อยให้ไหลทิ้งทำไมเอาไปดูแลสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวิญญาณต้นไม้มีชีวิตไหมจ๊ะมีวิญญาณไหมไม่แน่โยมบางคนบอกไม่มีไม่แน่ขับรถเร็วๆชนต้นไม้ปังตายวิญญาณรู้จะสิงที่ไหนสิงในต้นไม้เท่านั้นดูได้จากภาพแผ่เจ็ดสีโอ้คนไทยเราเนี่ยสุดยอดนะไทยแลนด์โอลี่เยอะนะฝรั่งนี่งงอยู่ด้วยนี่เลยเห็นไหมบอกแล้วไงฟุตบาทบ้านเราเป็นร้านลาบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงก็พระอาจารย์ไปเปรียบเทียบกับประเทศไหนสวิตเซอร์แลนด์โยมสวิตมีพลเมือง7ล้านคนพระอาจารย์จะไปแออัดอะไรล่ะประเทศไทยเท่าไหร่ท่าน67ล้านมากกว่าเขาต้อง60ล้าน
ก็ต้องแออัดกันหน่อยละโยมทุกคนทุกท่านอะไรก็ต้องใช้เป็นประโยชน์เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนี่ระวังคุณป้าเขาเอาดอกไม้ยัดใส่มือนะนี่จากต้นทุน3บาทขึ้นเป็น40เลยนะคนละคนกันต้องซื่อสัตย์ต่อกันด้วยนะจ๊ะเนี่ยมางานบุญกุศลอย่างนี้แล้วเราจะได้อะไรโอ้โหทำไมกล้าให้ไก่เป็นขาขาทำไมจะไม่กล้าให้ไม่ขนาดนี้มะเร็งล้วนๆบางคนไม่ทำไม่พอชอบวิพากษ์วิจารณ์นะสังคมไทยนะทำทำไมเนี่ยสวดมนต์ข้ามปีเป็นตรงเวียนเทียนทำทำไมจะมีประโยชน์เหรอเสียงบประมาณเยอะนะเอางบประมาณนั้นไปเอาสายไฟลงใต้ดินไม่ดีเหรอมันคนละส่วนกันมันคนละอย่างกันมันได้จริงเหรอเอ้าลองมาสวดมนต์ดูสิจ้าวาจาเราสวดมนต์นึกถึงแต่สิ่งดีๆสมองเราจิตใจเราไม่ได้คิดร้ายใครไม่ได้พูดร้ายใครไม่ได้ทำร้ายใครความสงบสุขเกิดแล้วพอทำตรงนี้เสร็จปั๊บก็ขยายไปสู่ครอบครัวพาลูกสวดมนต์ไหว้พระลูกก็ขยันขันแข็งช่วยงานพ่อแม่ทำไมต้องมาทำงานหนักนึกออกไหมโยมมีศีลมีธรรมลูกเห็นตัวอย่างที่ดีนี่เลยเอ๊ะบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะเรามาทำบุญเนี่ยใส่หัวเลยนะทำทำไมจะได้อะไรที่ฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจนะต้องอธิบายเขาฟังรวยก็ไม่รวยนะยังจะช่วยคนอื่นอีกเขาเรียกว่าไม่เจียมตัวไม่เจียมบอดี้คนอื่นทรายหัวเออบางทีเราทำความดีไม่ใช่แบบคนจะชมเลยนะก็ต้องทำไปเรื่อยๆท่านความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีแต่ทำความดีไม่ต้องเกรงใจใครหากเป็นความดีแล้วไซทำได้ทันทีคนจะมากจะน้อยก็ทำไปเรื่อยเลยท่านนะวิสาขบูชาคนเยอะก็คงต้องอาศัยหลายปีกว่าจะคนจะเยอะมาครับบูชาก็เช่นเดียวกันท่านก็ทำไปเรื่อยต่อไปก็รับทราบรับรู้จัดแน่ๆเจอกันทุกปีเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆท่านอ่ะจะมากจะน้อยเราเน้นคุณภาพด้วยปริมาณด้วยก็ไม่ว่ากันเขาจะได้อะไรเอากล้วยไปฝากยายโดยไม่ถามยายสักคำว่ายายชอบทานกล้วยไหมยายเปิดประตูออกมาอยากจะถามว่ามีถั่วไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าโยมยังหามุกนี้อยู่ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันทำนี้ทุกวันได้อะไรครับพระอาจารย์สุปองครับมาอีกแล้วบางคนมาดมาเยอะอีกแล้วผมว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วครับปริมาณน้ำ3ส่วน4ของกระถางอาจทำให้รากเน่าและตายได้ไม่ทำไม่พอไปวิพากษ์วิจารณ์ไปริดรอนกำลังใจคนอื่นโอ้โหดูหน้าตาคุณป้าก็รู้ว่าต้องชมแน่นอนสัตว์อะไรตายแล้วไม่เน่ายมสัตว์อะไรตายแล้วไม่เน่าผึ้งเพราะว่าผึ้งตายก็เห็นเงียบมานานแล้วเอาสักฮาแล้วกันผึ้งเป็นแมลงตระกูลออโตบอทออโตบอทคืออะไรเด็กๆอย่าไปนึกถึงแต่ทรานส์ฟอร์เมอร์หุ่นยนต์มาแปลงจากรถยนต์เป็นหุ่นยนต์ออโตบอทคือแมลงที่ผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียกลายเป็นดอกไม้ผลไม้ให้เราทานถ้าไม่มีแมลงตระกูลออโตบอทภาษาอังกฤษไม่เป๊ะก็อย่าว่ากันนะไปค้นดูอาจจะออกเสียงคนละอย่างกันอย่าว่ากันเราจะไม่มีผลไม้ทานท่านและบรรดาแมลงผึ้งเป็นสัตว์ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดในบรรดาแมลงทั้งหลายสโลแกนของผึ้งคือบินไม่สูงนักรักความสะอาดฉลาดสะสมนิยมสามัคคีฉะนั้นเขาจะชมว่าพึ่งจะมาเป็นคำชมโหเด็กนั่งงงเลยมันพ้องเสียงพระอาจารย์มันคนละพึ่งช่วยครับช่วยครับคุณป้าครับแทนที่เราจะไปทารุณกรรมสัตว์เห็นไหมเราต้องช่วยเหลือสัตว์เพื่อนอาตมาส่งมาในไลน์ทุกวันนี้เล่นไลน์ไปแล้วนะจ๊ะนะไม่ใช่เฉพาะสัตว์เล่นไลน์เป็นสัตว์ชนิดไหนที่เล่นไลน์เป็นมีอยู่3ชนิดม้าลายยุงลายแล้วก็หอยลายเป็นสัตว์สังคมเพราะมันลายไม่เข้าใจข้ามไปเลยแล้วกันเพื่อนส่งมาในไลน์เดินไปกับเมียหลวงพี่ม้ามาเห่าเมียจะเตะเมียและเตะม้าดีถ้าเตะม้าเนี่ยนะกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ปรับ 40,000 ติดคุก1ปีหรือทั้งปั๊มทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเตะเมียปรับแค่500แล้วยอมความได้เตะใครดีครับไม่ต้องเตะใครทั้งนั้นแหละพิมพ์บอกเพื่อนรักทุกๆคนเลยอย่าไปทำร้ายใครเด็ดขาดมาวัดมาวาวันนี้ถือว่าเป็นวัดแล้วนะสนามหญ้าใหญ่ด้วยวัดนี้ใหญ่มากเลยสวยงามต้นมะขามเยอะด้วยโอ้โหเมื่อกี้เท่าไหร่โยม120เขาให้เท่าไหร่จ้าเมื่อกี้โอ้ไม่น่าเชื่อนะถ้าเป็นอาตมาเดาอาตมาเดาว่าให้20นะเมื่อกี้เขาให้เท่าไหร่เห็นไหมพูดเป็นเล่น101เลยเหรอเนี่ยโอ้ถ้าเป็นอาตมาสารภาพอาตมาให้20ตอนเป็นเด็กเข้าไปทำบุญที่วัดโกศกเต็มๆเลยจ้ะทำมากทำน้อยก็ได้บุญเท่ากันใจ
จำมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยบันทึกในสมองทุกวันนี้อาตมาเขาใช้เป็นประธานรองประธานกรรมการซองเล็กซองใหญ่ใส่20ตลอดก็บอกได้บุญเท่ากันพอเห็นหน้าเราเอามหาสมปองประธานนะใครเป็นคนกำหนดประธานต้อง 1,000 รองประธาน500กรรมการ100ซองเล็ก20เป็นประธานแต่พอเพียงอยากใส่20อาตมาเลยได้รับฉายาสมปองซาวสมปอง20ภาษาอีสานช่วยอธิบายให้คนภาคอื่นเข้าใจด้วยซาวไม่ใช่เหรอ20เหมือนกันให้มากกว่านั้นโยเขาเป็นกระเป๋ารถเมย์คนเต็มคันขนาดนี้ใครจะนั่งตกลงยังไงเนี่ยรถเมย์รายได้เกิน 2,400 เก็บ 50% 4-5,000 เก็บเต็มๆต่ำกว่า 2,400 ไม่เก็บมันจะงงนะขึ้นรถเมย์ไปปั๊บคุณมีรายได้เท่าไหร่ครับโอ้เดือนที่แล้วช็อตอะค่ะเหลือ 2,300 เราไม่เก็บนะครับผมโอ้เดือนที่แล้วได้ 5,000 โอ้เก็บ 50% นะครับเกิน 6-7,000 โอ้เต็มๆมันจะงงนะแต่มาว่าเก็บก็เก็บไม่เก็บก็ไม่เก็บไปเลยแล้วกันเนาะนี่ก็รถเมย์นี่แหละตอนไม่เรียนมหาจุฬาเรียนธรรมศาสตร์ก็เดินข้ามสนามหลวงมาขึ้นรถเมย์ตรงนี้ท่ารถอยู่ตรงนี้ถ้ายืนรอหน้าธรรมศาสตร์ปั๊บโยมก็ชอบนั่งที่พระเหลือเกินพอขึ้นไปปั๊บมองหน้าเราด้วยเห็นไหมเนี่ยคนนั่งอยู่เนะแล้วก็อ้อมไปนั่งหลังโยมพอนั่งปั๊บเห็นข้างๆเขาเขียนที่นั่งสำหรับคนพิการโอ้เนาะรู้ได้ไงว่าเราอกหักมาบวชรู้ว่าเราพิการอกด้วยเออก็เลยมานั่งตรงนี้จ้ะนั่งอยู่ประมาณ4ปีนะโอ้พระอาจารย์เรียนปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับนึกว่าเรียนตรีมหาจุฬาวัดมหาธาตุอย่างเดียวเรียนปริญญาโทจ้ะเอ้าเขาเรียน2ปีไม่ใช่หรอครับโยมไม่รู้จริงปริญญาโทก็ให้2ปีไม่เกิน4ปีพระอาจารย์ก็เลยเรียน4ปีใช่ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนฉันรักประชาชนก็เลยรักมากเลยเจริญพรสมศักดิ์ก็รักธรรมศาสตร์สมปองก็รักธรรมศาสตร์นะจ๊ะเอาแค่นี้พอแหมเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะเนี่ยเอาอีกแล้วเอากล้วยมาฝากยายอีกแล้วให้แต่กล้วยยายเขาจะไม่ได้อะไรเลยถามตรงๆครับหลวงพี่ครับทำบุญแล้วรวยขึ้นไหมครับทำดีแล้วรวยขึ้นไหมไม่ได้รวยขึ้นแล้วได้ออกทีวีไหมครับไม่ได้เงินก็ได้ออกทีวีก็ยังดีไม่ได้ออกทีวีมีคนรู้จักมากขึ้นไหมครับไม่มีใครรู้จักแล้วตกลงผมจะได้ชื่อเสียงไหมครับเนี่ยทำบุญเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเอ้าแล้วจะให้ผมทำบุญเพื่อทำดีเพื่ออะไรจ๊ะถามง่ายกว่านั้นทำดีแล้วได้อะไรครับหลวงพี่ครับนี่ไงจ๊ะได้หมากลับไปด้วยตัวนึงอย่าทำเป็นเล่นนะมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนสุนัขรักมนุษย์ที่เป็นเจ้าของมากกว่าสุนัขด้วยกันเราให้อะไรเขากินเขากินเสร็จปุ๊บเรากลายเป็นเจ้าของเขาเขาจะรักเรามากกว่าสุนัขด้วยกันท่านฉะนั้นแล้วอย่าให้อายน้องหมานะประเทศไทยเราแผ่นดินไทยเรามีบุญคุณกับเรามากมายถ้าเราไม่รักอายเขาเลยนะเข้าใจใช่ไหมจ๊ะเอาแค่นี้พออย่ากล้าอากตัญญูต่อประเทศเราต่อแผ่นดินเราต่อพระพุทธศาสนาของเราทำบุญแล้วได้อะไรครับนี่ไงจ้ะเด็กๆจะได้มีการศึกษาเจริญขึ้น10ประเทศอาเซียนตอนนี้เราอยู่อันดับไหนจ้ะการศึกษาของเด็กไทยอันดับ8ของอาเซียนแพ้กัมพูชาแพ้ลาวแล้วอย่าไปเผอดูถูกเล่าเอ้ยเขมรเอ้ยเขมรเอ้ยเขาเจริญกว่าเรามี2ประเทศที่ยังต่ำกว่าเราในระดับอาเซียนเมียนมาและติมอร์เทสเต้ติมอร์ตะวันออกและน่าจะจ่อแซงเร็วๆนี้ทำไมถึงแซงเด็กไทยหลังๆในเรื่องโง่ๆนี่ฉลาดนักโอ้โหนักเรียนมองหน้าเคืองพระเล็กน้อยไม่โง่ได้ไงวันเรียนหนังสือจันทร์ถึงศุกร์ไม่ยอมไปเรียน10โมงกลับไปบ้านเฉยเลยปู่เห็นหลานก็ตกใจอุตะอายะโอเมก้ารีบหลบไปครูมาตามแกถึงบ้านนึกว่าแกโดดเรียนหลานสวนปู่นั่นแหละไปหลบหนูโทรลาครูบอกว่าปู่ตายถึงว่าเนี่ยหายใจขัดๆยังไงก็ไม่รู้ปีที่แล้วหลานฆ่าปู่กับย่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำไมกล้าฆ่าโอ้ห่างเหินธรรมะสิโยมก็อย่าไปโทษแต่เด็กเนาะคือทำน่ะมันผิดไปแล้วเป็นบาปไปแล้วตกนรกกันแล้วแต่บางทีพ่อแม่ก็มีผลทุกคนทุกท่านพ่อคุยกับลูกก็ไม่ดีไม่มีปิยวาจาไปมุสาวาทจะพูดแต่โกหกอย่างเดียวนะคำหยาบก็ใช่นะท่านนะขออภัยนะพ่อคุยกับลูกอาจจะหยาบๆนิดนึงถ้าปีนี้มึงสอบตกเนี่ยนะมึงไม่ต้องเรียกกูว่าพ่อลูกก็ครับประกาศผลสอบออกมาพ่อก็ถามลูกด้วยความห่วงใยผลสอบเป็นยังไงบ้างลูกใครลูกมึงคงไม่ต้องบอกก็ผลสอบเป็นอย่างไรบล็อกเป็นกาพิมพ์ออกมาเป็นกาบล็อกเป็นหงพิมพ์ออกมาก็เป็นลิเวอร์พูลแหมเมื่อคืนเสียดายจริง
แพ้ลูกโทษซะได้อย่าว่ากันนะเชียร์ตั้งแต่ป.4ไม่ได้เป็นพระอรหันต์รักแล้วรักเลยใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นเด็กของเมื่ออาตมายกมือขึ้นสิจ๊ะค้างไว้พระต้องมีนี่โยมเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยโยมผู้หญิงเนี่ยนะขอดูฝ่ามือหน่อยสิจ๊ะอาตมาทำเลสิกมาตาดีหันฝ่ามือมาเด็กหงของแท้แฟนลิเวอร์พูลของแท้รู้ได้ยังไงครับมือเปล่าไม่มีถ้วยมือคืนก็ปลิวไปอีกถ้วยนึงแล้วบอกให้ยิงสัก 2-0 ก็บอกแล้วไม่เชื่อนัดที่แล้วเนี่ยลูกเดียวมันเสี่ยงเจริญพรเพราะสิ่งที่เขาได้ได้อะไรจ้ะคือได้แค่ความรู้สึกสวดมนต์แล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกจิตใจแช่มชื่นค่อยๆสะสมพลังพลังกายพลังใจได้เห็นความสุขพลังสติปัญญาคนเราพอมีสมาธิปั๊บปัญญาจะเกิดใช่ไหมศีลสมาธิปัญญามีศีลบริสุทธิ์สมาธิเกิดง่ายถ้าเกิดศีลบริสุทธิ์ไปแอบฆ่าใครมาผิดศีลข้อที่1ปานาติปาตาไม่เป็นสมาธิแล้วเขาจะมาฆ่าเราคืนหรือเปล่านึกออกไหมโยมหน้าตาเราจะเหมือนภาพสเก็ตที่ข่มขืนคุณยายที่นครชัยศรีไหมโอ้ยต้องไปตัดผมใหม่กี่ล้างซวยหน้าไปคล้ายภาพสเก็ตเกือบติดคุกแล้วเนี่ยโชคดีนะ DNA ไม่ตรงกันตรวจมาตรงแล้วแย่เลยนะเนี่ยเจริญพรเห็นไหมโยมต้องทำบุญทำกุศลเยอะๆเนี่ยตอนนี้เขาก็มาสวดมนต์ละมั่งป่านนี้ตมาว่าเนี่ยได้ความรักและเป็นความรักที่เวอร์จินบริสุทธิ์ด้วยนะจ๊ะแต่มาไม่ห่วงสาวๆแล้วทุกวันนี้ตามสบายเลยลูกจะไปพักที่ไหนนอนที่ไหนตามสบายเป็นห่วงคุณย่าคุณยายแม่ตมา68ใกล้เป้าหมายของฆาตกรต่อเนื่องแล้วนะมันเล็ง70อัพดีนะแม่ตมาเหลืออีก2ปีโยมเอ้ยทุกคนทุกท่านคุณยายวัย70ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลแห่ง1แถวภาคใต้เจอผู้ชายวัย26รุ่นลูกรุ่นหลานฉีดยาชาโยมแล้วก็ข่มขืนคุณยายสำเร็จความใคร่2ครั้งคุณยายถึงเป็นผู้หญิงแต่แมนมากนิสัยลูกผู้ชายจะไม่แจ้งความจะอโหสิกรรมแต่สุดท้ายคุณยายตัดสินใจแจ้งความเพราะว่าไปฉีดยาชาแกนี่มึงไม่ให้กูรับรู้อะไรเลยเด้อมึงอ่ะเบิ่น2รอบเลยกูชาทั้งตัวทำไมกล้าทำโรคจิตก็เกินไปหรอกอาตมาว่าห่างเหินธรรมะไงโยมเห็นเขาสวดมนต์แล้วสายหัวสายหน้าไรสาระสวดทำไมเห็นนั่งสมาธิแล้วมันจะได้อะไรมันจะรวยขึ้นไหมมันจะอะไรชอบว่าไงท่านห่างเหินเลยจิตใจก็ห่างห่างห่างเริ่มเลยท่านเห็นไหมนั่นน่ะฉะนั้นเนี่ยโยมมาอย่างนี้ดีแล้วในสิ่งที่เงินซื้อบางคนลูกหลานอาจจะรู้สึกได้อะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยค่อยๆได้โดยไม่รู้ตัวได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมนี่ไงได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมโลกแห่งการสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิในชีวิตคุณอะตอบโยม and in your life ดูปากนัชชาอีกครั้งนะคะน่าสงสารนะต้องให้เด็กมาสอนภาษาอังกฤษนะพวกเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดอะตอบโยมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดขอร้องอย่าตอบว่าเงินเลยนะจ๊ะเงินเป็นอสรพิษเห็นไหมเนี่ยได้อ่านไหมพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตกับพระอนนท์ไม่พลาด นะพระอนนท์นะพูดใกล้พระนี่ระแวงภาษาที่บทได้บอกสปองพระอานนท์นะใช่ไหมครับใช่ครับชี้ที่ถุงเงินอานนท์นั่นอสรพิษงงงงอาตมาเป็นเนรแปลเงินเป็นอสรพิษได้ไงเห็นพระป่าก็เงินเต็มเลยแสดงว่าอสรพิษเต็มต้นพระป่าเลยนะเนี่ยอ๋อพึงเข้าใจเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตเป็นมัดเป็นมัดเต็มบ้านเลยนะพระหายากแต่หาเจอเป็นพันองค์ภาพวาดสมัยร.3ต้องอยู่พิพิธภัณฑ์ไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่ร้านเขายึดคืนหมดเลยทุกคนทุกท่านอ๋อที่พระเจ้าบอกว่าเงินเป็นสรพิษเงินที่ได้มาโดยทุจริตโดยไม่สุจริตมันจะเป็นงูเป็นอสรพิษฉกชื่อเสียงเราไปฉกอนาคตที่ดีของเราไปฉกชีวิตเราไปแทนที่จะอยู่ข้างนอกมาเดินเล่นสนามหลวงได้ก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนนท์โยมอสรพิษอยู่ในตัวโยมเยอะไหมโยมอย่าไปเก็บเอาไว้มากไม่มีติดกันเทศนะที่นี่นะไม้เมยอะไรไม่มีเลยนะเอาไว้รอวันที่3มันจะลาชันมาจริงๆมีทุกวันนะมีทุกวันนะครับมีทุกวันนะจ๊ะมาได้นะจ๊ะตอบได้ยังเมื่อกี้อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดความสุขโยมเอ้าสิ้นเดือนพอดีเลยพรุ่งนี้ใครทำงานเงินเดือนจ๊ะขอเบอร์ผู้บริหารโยมบริษัทโยมแล้วตมาจะโทรไปบอกไม่ต้องจ่ายเป็นเงินแล้วนะให้จ่ายเป็นความสุขแทนเงินก็สร้างความสุขได้นะคะนี่เป็นเงินสุจริตค่ะไม่เป็นอสรพิษหรอกค่ะเป็นมิตรต่างหากนะคะเจริญพรทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกันพระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราทุกคนทุกท่านหากโยมหาแรงบันดาลใจไม่ได้ไม่รู้จะทำความดีเพื่อใครนอกจากถวายเป็นพุทธบูชาแล้วโยมก็น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรา60พรรษาครองราชหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งคนทำความชั่วน้อยลงทำความดีมากขึ้นคดีต่างๆลดลงอย่างชัดเจนนี่แหละอาศัยวันพระใหญ่อย่างนี้นะโยมมาฆบูชาเรามาทำความดีน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะทำอะไรเดี๋ยวโยมดูภาพไปด้วยเดี๋ยวอาตมาเล่าพระราชลมขันไปด้วยเมื่อกี้จะเล่ากี่เรื่องนะจะปิดทำไมล่ะจ๊ะปิดเองเนี่ยขออภัยจากคอมอาตมาแต่นิดแต่หน่อยมันจะไปเร็วท่านพอดีไวรัสลงคอมอาตมาก็เป็นพระไม่กล้าฆ่ากลัวบาปเวลาพลาดจะได้ไม่เบื่อดูเวลาก่อน9เรื่องแล้วกันนะเลขมงคลเรื่องแรกต้องยืนท่านสมกับเรื่องแรกยิ้มได้นะไม่ต้องเกรงนะหัวเราะได้เลยจ้ะอาตมาอ่านมาจากหนังสือพระราชลมขันและพูดออกทีวีออก DVD แล้วยิ้มได้หัวเราะได้แต่อย่าลืมนำธรรมะไปใช้ทุกคนทุกท่านธรรมะข้อไหนบ้างเดี๋ยวสรุปให้ตอนท้ายจะได้จำง่ายเหมือนนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบอ่านหนังสือพอไปเข้าปั๊บเพิ่งอ่านมาเมื่อกี้จำได้ง่ายเลยเรื่องแรกคนเราพบในหลวงจะตื่นเต้นไม่ยอมยอมตอบให้แรงกว่าเสียงลมหน่อยได้ไหมจ๊ะลมเข้าหัวตมาวีวีวีเลยนะตอบให้ดังกว่านั้นตื่นเต้นไหมจ๊ะอย่าว่าแต่ยอมเลยจ้ะระดับพลตรียังตื่นเต้นอาตมาก็ตื่นเต้นว่าจีวรจะปลิวหรือเปล่าพลตรีขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าเริ่มละเริ่มมีเชื้อแล้วนี่แค่กล่าวรายงานนะทรงพระนามว่าพลตรีภูมิพลอดุลยเดชตื่นเต้นมากจำชื่อตัวเองก็ไม่ได้พอรายงานจบในหลวงตรัสดีนะเราชื่อเดียวกันทำไมชื่อคุ้นหูเหลือเกินเหมือนสมเด็จย่าเหมือนแม่ตั้งให้เหมือนกันเป๊ะเลยก่อนจะฟังเรื่องที่สองพนมมืออ่านพระราชดำรัสประโยคนี้ก่อนโยม1 2 3ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงในหลวงทรงชัดเจนมากว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนที่ของพวกเราอยู่ที่ไหนตอนนี้สนามหลวงขอบคุณมากโยม อยู่ในใจกันและกันอยู่ท่ามกลางธรรมะตลบอบอวนทั่วสนามหลวงลานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเรื่องที่สองกริ๊งโทรศัพท์มาแต่เช้าขอสายใครคะขอสายฟ้าหญิงหน่อยใครจะเรียนสายด้วยคะบอกว่าคนที่แบงค์แล้วกันแบงค์ไหนอะคะน่าคนที่แบงค์ฟ้าหญิงเพคะโทรศัพท์เพคะฟ้าหญิงจุฬาภรณ์รับโทรศัพท์ไปตรัสแล้วก็คืนให้ใครโทรมาเพคะฟ้าหญิงเอ้าก็คนที่แบงค์ไงแบงค์ที่ไหนเพคะนี่ยังเช้าเลยนะเพคะแล้วเธอมีแบงค์100มั้ยแม้มีสิเพคะ100เดียวเอามาดูสิไหนเพคะนั่นแหละคนที่แบงค์ใส่แว่นด้วยใช่มั้ยเพคะรู้สึกจะมีอยู่ทุกแบงค์เลยนะเพคะแบงค์20 50 100 500แบงค์พันมีหมดเลยคนที่แบงค์นี่ใครโยมในหลวงของเราเวลาเราไม่รู้จะทำอะไรเพื่อใครให้เรารู้เลยให้เราทำเพื่อในหลวงแล้วก็เพื่อในหลวงเข้าใจไหมโยมเวลาสิ้นเดือนปั๊บเราได้ในหลวงมาเราก็ทำเพื่อในหลวงด้วยเข้าใจไหมโยมไปทำบุญทำกุศลช่วยเด็กกำพร้าช่วยคนด้อยโอกาสกว่าเราสังคมไทยก็จะไม่มีความแตกต่างกันมากก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องที่เท่าไหร่ได้โยมเรื่องที่3เนี่ย3นิ้วมาอีกครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในตลาดทรงพบแม่ค้าขายปลาก็ตรัสถามแม่ค้าปลาขายยังไงจ๊ะอ๋อตัวที่เสด็จไปเสด็จมาที่ยังมีพระชนอยู่กิโลละ80เพคะส่วนตัวที่สิ้นพระชนแล้วไม่เสด็จไปไม่เสด็จมาแล้วกิโลละ40เพคะดีนะเสด็จประเทศไม่ตรัสถามเอาแล้วตัวที่ประชวนขายยังไงจ๊ะมีบางตัวยังไม่ตายหายใจผงาบอยู่โยมเรื่องที่4โปรดการแจกพระเป็นกำลังใจให้ประสบนิกรแจกไปแจกมาพระหมดชาวบ้านคนหนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเดินเข้ามาขอเดชะขอพระ1องค์ในหลวงตรัสขอเดชะพระหมดแล้วถึงไม่ได้พระเป็นองค์มาห้อยคอแต่ได้พระราชดำรัสมีความสุขแล้วท่าน
นี่ยท่านมาที่นี่ได้สวดมนต์ได้ทำบุญทำอะไรพระเห็นพระที่ท่านจัดงานเนี่ยมานั่งอยู่นี่จนมีความสุขทุกคนทุกท่านมากขึ้นมากขึ้นทำกิจกรรมมากขึ้นมีกำลังใจในท่านประธานในพิธีที่จัดงานก็เออมีความสุขให้มารวมตัวกันทำสิ่งดีๆสวดมนต์พูดแต่สิ่งดีๆสาธยายทำกันมีความสุขท่านต่อไปเรื่องที่ห้าแล้วเสด็จบุกป่าฝ่าดงก็เป็นเกี่ยวกับพ่อวันนะผิวหนังผิวพันธ์อาตมาราชาศัพท์แม่นๆก็อย่าว่ากันนะจ๊ะเกี่ยวกับผิวหนังด็อกเตอร์คุณหมอจบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกซ้ำอีกด็อกเตอร์นี่คุณหมอแล้วนะจบด็อกเตอร์อีกต่างหากชำนาญรักษาโรคผิวหนังแต่ไม่ชำนาญราชาศัพท์สอบถามพระอาการทรงพระคันมานานหรือยังวะยะกะทรงพระคันคุณหมอมั่นใจว่าต้องเป็นราชาศัพท์แน่นอนเมื่อวานใครมาพิธีเปิดบ้างพระองค์โสมสวรีพระบรมราชาธินัดดามาศใครมาบ้างจ๊ะเผื่อบังเอิญฉุกเฉินพระองค์มาตัดกับพวกเราอย่าเสียฟอร์มนักข่าวติวอาตมาท่านสมปองท่านนึกราชาศัพท์ไม่ออกกิริยาให้เติมทรงราชดำเนินนึกไม่ออกก็เดินเลยแต่เป็นทรงเดินนั่งทรงนั่งยืนทรงยืนแต่ถ้าตรัสเป็นราชาศัพท์ไม่ต้องเป็นทรงตรัสตรัสไปเลยทุกคนทุกท่านอุปกรณ์ให้เติมพระเช่นพระแก้วพระโต๊ะไม่ถึงพระโต๊ะนี่นะจ๊ะไม่ใช่พระโต๊ะชุมพรนู่นนะจ๊ะพระเก้าอี้คุณหมอก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นราชาศัพท์ทรงพระคันมานานนะยังไงจ๊ะทั้งทรงทั้งพระน่าจะเอาอยู่ทรงพระคันนี่อะไรจ๊ะท้องในหลวงก็แย้มประสวนทรงยิ้มเพราะว่ายิ้มเป็นศัพท์ธรรมดาแล้วก็ทรงยิ้มหรือแย้มประสวนคุณหมอเราไม่ใช่ผู้หญิงเราจะไปท้องได้ยังไงเอาอย่างนี้นะคุณหมอไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาคุยภาษาอังกฤษกันก็ได้เข้าทางคุณหมอเลยภาษาอังกฤษนี่สบายอยู่แล้วคุณหมอแต่ถ้าราชาศัพท์ไม่แม่นกลัวจะรักษาไม่ถูกพระนาภีกว่าจะรู้ว่าท้องเดี๋ยวอาการจะหนักโอ้ถ้าภาษาอังกฤษก็ชัดเจนเลยง่ายเลยต่อไปเรื่องที่6เสด็จไปทางภาคใต้คนมาเข้าเฝ้าพระองค์มากมายมืดฟ้ามัวดินปลื้มพระทัยตรัสถามมากันกี่คนเนี่ยมากันหมดบ้านเลยเพคะมากันหมดบ้านไม่กลัวขโมยขึ้นบ้านหรือโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกเพคะขโมยก็มารับเสด็จเหมือนกันไปครับมีใครบ้างไม่อยากพบในหลวงเนาะเข้าเฝ้าทุกคนนั่นแหละเขียนป้ายติดหน้าบ้านเลยวันนี้งดขโมย1วันรับเสด็จในหลวง60พรรษาครองราชคดีต่างๆลดลง68พรรษาครองราช69พรรษาครองราช70พรรษาครองราชก็ให้คดีต่างๆลดลงอย่างชัดเจนวันนี้ก็ไปเพิ่มอีก1คดีแล้วเนี่ยสหกรณ์ยูเนี่ยนอะไรโอเคนี้ก่อนแล้วกันพระเราก็ไปเพิ่มอีก2คดีเรื่องต่อไปเลยแล้วกันนะจ๊ะทรงบุกป่าฝ่าดงก็ทรงถูกตัวบึ้งกัดรู้จักตัวบึ้งไหมโยมเป็นแมลงชนิดหนึ่งกัดเจ็บพอสมควรแทนที่จะห่วงพระองค์เองทรงห่วงคนอื่นก่อนตามคำสอนพระราชบิดาผมเถียงพระอาจารย์ครับพระราชบิดาตอนที่ในหลวงหนึ่งพระชนพรรษา1ขวบพระราชบิดาก็สวรรคตจากไปแล้วจะมาสอนพระองค์ได้ไงครับฝากพระราชมารดามาสอนขออนุญาตใช้คำธรรมดาพ่อฝากแม่สอนลูกสอนว่ายังไงประโยชน์ตนเป็นที่สองประโยชน์ส่วนรวมของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภสักการะทรัพย์สินเงินทองจะบังเกิดมีแก่ท่านหากท่านยังอาชีพให้บริสุทธิ์ด้วยธรรมะโค้ดมา2บรรทัดแรกประโยชน์ตนเป็นที่2ประโยชน์ส่วนรวมของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ในหลวงตรัสถามใครถูกตัวบึ้งกัดบ้างผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่กรมชลประทานก็ทูลข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์มิได้ตรัสอะไรต่อประหนึ่งว่ามิได้สนพระทัยประหนึ่งว่าคล้ายขึ้นรถยนต์ประทับสนพระองค์ท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลขึ้นรถเตรียมจะกลับประมาณ5นาทีเสด็จกลับมาตรัสถามซ้ำอีกครั้งใครถูกตัวบึ้งกัดนะเมื่อกี้นี้ข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าข้าไม่มีใครคาดคิดพระองค์จับมือผู้ใหญ่ท่านนั้นมาแล้วก็ทาขี้ผึ้งแล้วก็นวดมือให้ด้วยทุกคนงงมากคุณโยมไม่คิดว่าในหลวงจะมานวดมือให้ข้าราชบริพารจะขอบพระคุณก็ขอบพระคุณไม่ทันไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้พระอาจารย์ล้มหนึ่งไปเทศเลยถามโยมถ้าโยมเป็นคนคนนั้นจะทำยังไงโยมถ้าเป็นผมนะครับหลวงพ่อหากผมตายไปนะครับผมจะตัดมือข้างนั้นสตั๊บเอาไว้ห้ามเผาเด็ดขาดเพราะเป็นมือประวัติศาสตร์เป็นมือข้างเดียวที่ในหลวงทาขี้ผึ้งแล้วก็นวดให้ด้วยเด็กตัวเล็กๆไม่สบายแม่อุ้มมาเข้าเฝ้าพระองค์ข้างหน้ากำลังจะย่างพระบาทผ่านไปไม่ใช่เด็กคนนี้นะโยมภาพใกล้เคียงอาตมาขออนุญาตนำภาพประกอบพระองค์ท่านเป่ากระหม่อมให้หน่อยเด็กตัวเล็กๆในหลวงสูงส่งขนาดนั้นให้พระองค์ทรงเป่ากระหม่อมให้พระองค์ก็ทรงเป่าให้จริงๆเพียงหายป่วยหายไข้เป็นเด็กดีนะกำลังจะย่างพระบาทผ่านไปขออีกครั้งหนึ่งเถอะมีเบิ้ลโยมมีเบิ้ลเด็กตัวเล็กๆมีให้เป่ารอบสองหายป่วยหายไข้เป็นเด็กดีเพียงกำลังจะย่างพระบาทผ่านไปขออีกครั้งหนึ่งเถอะ
3ครั้งซ้อนเลยนะโยมนะหายป่วยหายไข้เป็นดีเพียงปัจจุบันเด็กคนนั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกตลอดชีวิตผมทำความชั่วไม่ได้อีกเลยเพราะศีรษะนี้กระหม่อมนี้ถวายแด่ในหลวงไปหมดแล้วทรงสละเวลาเพียงเล็กน้อยคำพูดไม่กี่ประโยคเด็กคนนั้นเป็นคนดีตลอดชีวิตทุกคนทุกท่านเอาละจ้ะเราได้สวดมนต์ไหว้พระเวียนเทียนอ่ะโยมมือขวาวางทับมือซ้ายชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นแป๊บเดียวที่มีสมาธิเราไม่ได้ไปคิดร้ายใครไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปพูดร้ายใครความดีก็เกิดทุกคนทุกท่านทำไมต้องรีบทำความดีพระอาจารย์พวกกอง F เห็นไหม F 16ด้วยนะพวกกอง F แล้วก็ขับ F 16จริงๆดีดตัวออกได้แต่ทำไมไม่ดีดตัวออกทำไมถึงได้เป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่ของกองทัพอากาศเพราะถ้าดีดตัวออก F 16ก็อาจจะไปชนบ้านประชาชนเข้าไปในแหล่งชุมชนอาจจะมีคนตายมากกว่านั้นก็เลยเสียสละซึ่งคนเราช็อตนั้นนะโยมเนาะปกติคนเราต้องเห็นแก่ตัวไว้ก่อนนะเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนนะมันจะไปทางไหนก็แล้วแต่ผู้กองเอฟเขาไม่ดีดตัวออกพยายามประคับประคองไปตกในไร่มันสำปะหลังก็เสียชีวิตไปว่าบางคนเอ๊ะทำไมเขาถึงยกย่องเป็นวีรบุรุษด้วยประเด็นนิยมการที่คนจะคิดถึงคนอื่นนะประโยชน์ตนเป็นที่สองประโยชน์ส่วนรวมของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่งชีวิตของส่วนรวมเป็นที่หนึ่งเลยท่านชีวิตตัวเองเป็นที่สองเป็นทางเลือกที่สองนะฉะนั้นแล้วโอ้คนเรานิยมเนาะแป๊บเดียวก็จากกันไปตอนนี้เราอายุเท่าไหร่รู้เนาะอาตมา36โยมอายุเท่าไหร่ก็รู้เหลือเท่าไหร่รู้ไหม100ปี80ปี60ปี40ปีเราก็ไม่รู้อย่าเสียเวลากับการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าเสียเวลากับการไปคิดร้ายจะวางแผนทำร้ายใครดีนะไปพูดร้ายใครไปทำร้ายใครไปทำสิ่งไม่ดีเกิดบรรยากาศไม่ปรองดองไม่สมานฉันท์เอาเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเราสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำสิ่งดีทำสิ่งสร้างสรรค์ปลูกต้นไม้เห็นไหมดาบวิชัยตำรวจบ้าปลูกต้นไม้ไม่ใช่ที่ตัวเองอะไรขี้เหล็กต้นตาลด่านะชาวบ้านนะหาว่าเป็นตำรวจบ้าอยู่หลายปีนะจนต้นตาลโตชาวบ้านที่เคยด่าเคยว่าก็เอามาเฉาะกินบางคนก็จิตใจเข้มแข็งมากเอาไปเฉาะขายทั้งที่ว่าเข้ามาก่อนขี้เหล็กก็เอาไปแกงกว่าจะมีคนชื่นชมก็เป็น10ปีบ้าจะตั้ง10ปีท่านกว่าจะเป็นคนที่เขาชื่นชมฉะนั้นเราก็นะทำประโยชน์อะไรก็ได้ท่านเก็บขยะไม่ต้องให้ฝรั่งเยอรมันบินมาถึงอุดรมาเช็ดกระจกตู้โทรศัพท์สาธารณะมาตัดหญ้าใครมีหน้าที่ก็ไปทำสิจ้ะทำหน้าที่ของเราเนี่ยเขามาแบบนี้เราก็อ่านแล้วก็สะกิดไม่ได้นะไม่ใช่นั่งฟังเทศน์แล้วลุกขึ้นปั๊บขยะเต็มเลยนะแก้วน้ำเต็มอะไรก็เก็บกันไปช่วยกันหน่อยเนี่ยก็เป็นความดีทั้งนั้นนะท่านเป็นความดีทั้งนั้นให้คุ้มค่าสร้างสรรค์เป็นประโยชน์มากที่สุดยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะพนมมือมองที่จอทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทำความดีน้อมถวายพระองค์ได้ทำอะไรบ้างนั้นดูตัวอย่างได้เลยนะจ๊ะพนมมือไว้ผมจะเรียนเก่งๆไม่เกเรจะไม่ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นจะไม่เล่นการพนันเลิกบุหรี่ให้ได้จะเที่ยวให้น้อยลงผมจะทำตั้งใจดูแลแม่ให้มากขึ้นกว่านี้ครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเลิกเล่าเหรอหน้าตายังแห้งอยู่เลยเนี่ยคนไทยชอบเป็นนิสัยเงี้ยอิดบล็อกอิดมอนยิ่งก่อยิ่งสง่าอิดฉายิ่งก่อยิ่งทำลายอะไรนะจะทำความดีทำได้กี่วันไปสวดมนต์เดินเวียนเทียนนั่งสมาธิหน่อยนะทำความดีเชียวแล้วก็ไฟไม่ฟางไม่ทำต่ออย่าไปพูดแบบนี้ต้องเชียร์ต้องให้กำลังใจแล้วถ้าเกิดเขาลืมแล้วครับความดีรีสตาร์ทเริ่มใหม่ได้ลืมได้ก็ทำใหม่ได้ถ้าเป็นความดีความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีแต่ทำความดีไม่ต้องเกรงใจใครหากเป็นความดีแล้วไซทำได้ทันทีนะจ๊ะพนมมือไว้ก่อนมาร่วมกันทำสิ่งดีๆ67ล้านคน67ล้านหัวใจทำความดีคนละ1เรื่องวันนึงจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น67ล้านเรื่องเราเป็นหนึ่งใน67ล้านเรื่องนั้นหลับตาลงอีกครั้งพนมมือตั้งจิตอธิษฐานน้อมนำทำความดีเราได้เห็นภาพในหลวงได้ฟังพระราชโลมขันเราเห็นทุกข้อนะจ๊ะทศพิธราชธรรมทานังศีลังปริจาคังมัตตวังอชัชวังอัตตปังอโกตังอวิหิงสังทานศีลบริจาคความอ่อนน้อมถ่อมตนเราเห็นไหมในหลวงทรงคุกพระชงคุกเข่าตรัสกับประชาชนความไม่กริ้วไม่โกรธพูดผิดพูดถูกก็ตื่นเต้นให้อภัยกันเห็นไหมท่านมีทุกข้อท่านจริงๆไม่ใช่10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นข้อ
ในสิ่งที่ในหลวงทรงกระทำให้พวกเราเวลาใครไม่เห็นตรงนี้เนาะน่าเสียดายน่าเสียใจที่มองไม่เห็นปัจจุบันนี้ 6,000 กว่าโครงการนะจ๊ะในหลวงเรา4จุดใหญ่ๆภูเขาก็ชาวเขาที่ราบสูงก็บ้านอาตมาอีสานที่ราบลุ่มก็นี่แหละภาคกลางแล้วก็ทะเลทางใต้มีโครงการตรงทุกจังหวัดทุกที่นะโยมทุกคนทุกท่าน 6,000 กว่าโครงการอยู่ที่ว่าเราจะรู้ไหมเราได้อาศัยโครงการพระองค์ทางตรงทางอ้อมทุกคนทุกท่านงั้นใครไปเพ้ออักตันยูจ้วงจาบอะไรงี้โอ้ก็อย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทำแบบนั้นนะโยมนะเนี่ยมาทำความดีงี้น้อมถวายพระองค์น้อยที่สุดก็รักกันสามัคคีกันไม่ทะเลาะกันในหลวงแม่หลวงของเราพ่อเราแม่เราก็สบายพระราชาไทยสบายใจแล้วลูกหลานไม่ทะเลาะกันรักกันนอกเหนือจากนี้โยมอธิษฐานจิตให้ตัวเองนะจ๊ะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์เป็นยี่ห้อของคนดีนะกตัญญูกตเวทีต่อ4ครอบครัวพ่อแม่ผู้มีคุณวันนี้อาตมากับเที่ยงคืนกลับไปหาตาเอกยายตาลที่ชัยภูมิแล้วเนี่ยไปเยี่ยมไปเยียนไม่เดินมา2เดือนกับอีก20วันนี้20เท่าไหร่23วัน2ธันวาแม่อาตมาเข้าโรงพยาบาลยังไม่เดินมาตั้งแต่วันนั้นเดี๋ยวจะไปหัดให้แกเดินซะหน่อยแหมลืมเล่าหมดเวลาซะก่อนไหนมีวันอื่นมีเวลาว่างเดี๋ยวแวบมาใหม่ถึงไม่ได้มนก็จะมาเกิดที่สนามหลวงต้องมาอะไรที่นี่บ่อยๆหน่อยตั้งจิตตั้งใจโยมครอบครัวที่2ก็คือองค์กรที่โยมสังกัดอยู่ทหารหารตำรวจกระทรวงวัฒนธรรมที่นั่นที่นี่ครอบครัวที่3ประเทศไทยของเรารักกันสามัคคีกันสีก็มีได้แต่ต้องเป็นสีมัคคาสามัคคีสุดท้ายโลกใบนี้ของเราเห็นมั้ยต้นไม้แม่น้ําอากาศพื้นดินนะต้นไม้ใบหญ้านกกาช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาเอาไว้ท่านเสร็จเรียบร้อยสาธุ1ครั้งแล้วค่อยๆยืนขึ้นสาธุเอายืนขึ้นนะโยมนะและเมื่อยืนขึ้นแล้วขอให้ทุกคนทุกท่านสงบนิ่งเป็นเวลาพอสมควรปฏิบัติประเทศเรานั้นมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงเสวยแล้วเสด็จเสวยแล้วเสด็จไม่ว่าเขาสูงเสียดฟ้าสักปานใดถิ่นธุรกันดารสักแค่ไหนพระองค์ทรงดั้นด้นไปทุกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยคือทุกของพระองค์แก้วแหวนเงินทองพระองค์มีมากพอยศถาบรรดาศักดิ์พระองค์มีล้นฟ้าพระองค์หวังเพียงว่าขอให้ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยของพระองค์ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เป็นพระทำหน้าที่พระให้สมบูรณ์เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เป็นลูกเป็นนักเรียนนักศึกษาทำหน้าที่ลูกหน้าที่นักเรียนนักศึกษาให้สมบูรณ์เพียงเท่านี้พระองค์ทรงพอพระทัยแล้วหวังว่าอย่างยิ่งว่าเราทุกคนทุกท่านจะน้อมนำทำถวายพระองค์ได้ทั้งหมดแถวตรงเปล่งเสียงทุกท่านนะอามะนุลาสิลากานนะวะภูมิบานพุทธะดิเลอานุโมทนา
าในมหากุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทว